สิทธิ์ทุกคนครับผมพี่น้องครับพร้อมไหมพร้อมไหมสู้ไหมสู้กับเผด็จการไหวไหมล้มมันได้ไหมขอเสียงดังๆหน่อยพี่น้องที่เคารพรักผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้เดินทางมาค่อนข้างไกลแต่มาด้วยใจเต็มร้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มาเจอกับพี่น้องอย่างคับข้างและก็ไม่ได้ผิดหวังแต่อย่างใดวันนี้ขอคารวะหัวใจพี่น้องทุกคนครับผม6ปีแล้วประยุทธ์6ปีแล้วประวิตร6ปีแล้วอภิรัตน์6ปีแล้วรัฐบาลเผด็จการขอเสียงโบกเขาว่าพอกันทียอมสัทธตูวันนี้มานี่มาด้วยความคับข้องใจพี่น้องที่เคารพรักเขาปรามาสพวกเราว่าเป็นม็อบฟันน้ำนมปรามาสเราว่าเป็นม็อบวูบวาบแล้วไอ้ที่ออกมาเมื่อเช้า20คนนั่นน่ะคืออะไรมีปัญญารวมได้แค่นั้นหรือทั้งหมดได้แค่นี้ใช่ไหมกระจอกถ้ามาได้แค่นี้ทำได้แค่นี้กลับไปนอนคิดหาที่ตายที่บ้านดีกว่าไปเชียร์กันดีเชียร์กันเหลือเกินลุงตู่อยู่ต่อเวลาประชาชนเกษตรกรเดือดร้อนพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำยกกันมาว่าจะเข้าไปขอพบนายกที่ทำเนียบเพื่อต่อรองเพื่อขอให้ขึ้นราคาไอ้บ้านี่ก็ส่งทหารออกไปปรับทัศนคติบอกว่าไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แล้วมาเป็นทำไมไม่มีปัญญาไม่ต้องมาทำถ้าหาเงินไม่ได้แล้วถังแตกมารีดไถกับประชาชนกลับไปเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านไปเวลานี้มันต้องให้คนที่ทำเป็นเขามาทำไม่ใช่เกษียณแล้วมาเดินเพ่นพ่านอยู่ในสภามันหมดเวลาสำหรับพวกคนแก่ๆวัยเท่ากระเด้าลงแล้วคุณจะปิดกั้นคุณจะทำลายอนาคตของคนตัวเล็กตัวน้อยไปอีกเมื่อไปอีกนานแค่ไหนแล้ววันนี้ลิ้วล้อทั้งหลายคุณพึงระลึกไว้เลยว่าต่อให้คุณออกมาต่อต้านต่อให้คุณออกมาปั่นกระแสว่าพวกเราปลุกปั่นว่าพวกเรายุยงเอาอยากพูดอะไรพูดไปอยากทำอะไรทำไปถ้าหากคิดว่าปลุกปั่นดูวันนี้พรรคเพียบชุมนุมพี่น้องที่เคารพรักวันนี้นี่เราได้เห็นมาหลายอย่างครับบทบาทของทหารบทบาทของตำรวจที่พยายามเข้ามาแทรกแซงการเมืองลูกแต่จอดนี่ปีบน้ำตารอไว้สองปีบแล้วนี่เดี๋ยวเจอด่าเขามากๆก็ออกมาร้องไห้ต่อหน้าสื่อว่าแดงโดนรังแกผมเป็นคนอ่อนไหวผมเป็นคนน้ำตาตื้นแม่แห่บอกเมียอย่างนี้ต้องกำจัดจุดอ่อนพี่น้องที่เคารพรักแล้ววันนี้นี่ทหารนี่เข้ามายุ่งกับการเมืองมากเกินไปทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เข้ามาแทรกแซงทำการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญไอ้พอเราขอให้ร่างรัฐธรรมนูญนี่ลำบากลำบนยากเย็นแสนเข็ญแต่พอเวลาตัวเองฉีกนี่แป๊บเดียวขอแค่นี้ขอไม่ได้เลยหรือไงวะพี่น้องที่เคารพรักแล้วกลไกต่างๆในสังคมไทยนี่ไม่ได้มีความเป็นธรรมทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับผมขอเรียนตามตรงว่าไม่ใช่แค่ทนายอานนท์ไม่ใช่แค่คุณไม้พานุพงศ์ที่ไม่รับความเป็นธรรมพี่น้องย้อนกลับไปปี53พี่น้องคนเสื้อแดงถูกฆ่าตายกลางเมืองมีคนสั่งยิง90กระสุน
ไอ้เหี้ยสังฆ่าไอ้หาสังยิงมันยังลอยนวลอยู่ไม่ต้องมาทำเป็นว่าไปขุดคดีท่านทักษิณไปลากคอไอ้นี่เข้าคุกให้ได้ก่อนเราถึงจะบอกว่าคุณมีความยุติธรรมไม่ต้องมาเร่งรัดคดีนายกยิ่งลักษณ์ถ้าหากไอ้คนสังฆ่ามันยังลอยนวลอยู่ในสังคมคุณทำให้กลางเมืองกรุงเทพเป็นทุ่งสังหารแล้วคุณกล้าพูดหรอว่าบ้านนี้เมืองนี้เป็นประชาธิปไตยและมีความเท่าเทียมพี่น้องที่เคารพพี่น้องเสื้อแดงไม่เคยได้รับความเป็นธรรมมาตลอด10ปีพี่น้องเสื้อแดงไม่เคยได้รับการดูแลมาเลยตลอด10ปีเรียกร้องอะไรไปคดีตีตกแต่ไอ้พวกปิดสนามบินไอ้พวกชัดดาวกรุงเทพพวกนี้เป็นขบถกลับไม่ผิดเลยสักคนปปปสมันก็ย่อมาจากกบฏปั่นป่วนสังคมไอ้พวกนี้แหละครับทายาทอสูรไอ้พวกนี้แหละครับตัวทำให้สังคมไทยปั่นป่วนดังเช่นทุกวันนี้แล้ววันนี้ก็มีรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งออกมาพูดหน้าตาเฉยลอยหน้าลอยตาทำเป็นว่ามาสั่งสอนเด็กๆบอกว่าพี่จัดม็อบมาก่อนไอ้น้องเองอย่ามาห้าวเดี๋ยวโดนคดีเออถ้าโดนคดีจัดม็อบแล้วได้เป็นรัฐมนตรีอย่างมึงกูก็เอาวะมั่นหน้ามั่นโหนกมั่นอกมั่นใจพูดออกมาได้แล้วอย่างนี้นี่ยังกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นรัฐมนตรีบอกว่าอุดมการณ์กปปส.ยังมีอยู่ถ้ายังมีอยู่ก็ปลุกขึ้นมาอยากเห็นเหมือนกันเอาให้ได้สักครึ่งของตรงนี้ไม่ใช่ไป10คน20คนมีแต่ม็อบฟันปลอมบอกลุงตู่สู้กำลังอ้าปากฟันปลอมไหลติดคอนี่เวลาชุมนุมนี่ต้องมีคนประกาศตามหาเจ้าของถุงฉี่ต้องมีคนประกาศตามขอแพมเพิร์ดเป็นอาชีวะระยะสุดท้ายรุ่นเนี้ยเปลี่ยนหลอดไฟยังไม่เป็นเลยเดินยังไม่ตรงยังกล้าบอกเป็นอาชีวะความกล้าหาญนี่เต็มร้อยแต่ไปเคลมเอาว่าตัวเองเป็นอาชีวะทุเรศเอาเวลาน่ะไปนอนเล่นขี้อยู่ที่บ้านดีกว่าแล้วพี่น้องที่เคารพนะวันนี้นี่พวกเรานี่ถูกรังแกพวกเราถูกกดดันพวกเราถูกทำร้ายทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าสิ่งที่รัฐกระทำต่อไทยต่อประชาชนคนไทยไม่เคยให้อะไรเรานอกจากความรุนแรงและที่เขาพยายามปลุกม็อบมาวันนี้เพื่อสร้างเงื่อนไขและนำเราไปสู่การรัฐประหารซึ่งเรายืนยันว่าไม่เอาต่อให้คุณทำรัฐประหารคุณพึงระลึกไว้เลยว่าคุณไม่มีวันได้ใจประชาชนแน่นอนคุณได้อำนาจแต่คุณจะไม่ได้อำนาจที่ยั่งยืนวันหนึ่งคุณจะเจอการต่อต้านเช่นนี้คุณจะเจอคนลุกขึ้นมาตั้งคำถามคุณจะเจอคนลุกขึ้นมาด่าทอคุณสาปแช่งคุณดังเช่นวันนี้และผมอยากจะบอกไปยังเขาผู้ที่ทำรัฐประหารว่าถ้าคุณยังอยากมีความสง่างามอยู่ในเวทีการเมืองไทยออกเสียอย่าหน้าด้านหน้าทนอยู่มันคือความอัปยศของประเทศไทยตลอดระยะเวลา80ปีพวกคุณน่ะทำให้สังคมไทยย่ำแย่ลงทุกวันพี่น้องที่เคารพรักผมมีเวลาไม่มากผมอยากจะพูดกับพี่น้องมากกว่านี้แต่ติดประเด็นตรงที่ว่าปัญหาของระยะเวลาเขาให้ผม15นาทีผมจะพี่น้องที่เคารพรักผมก็เห็นกระแสใน Facebook มากมายโอ้นิกมานิกมาไปดูคนอื่นบ้างก็ได้ครับให้คนอื่นเขาได้เกิดบ้างนี่วันนี้ผมว่าจะแจกบัตรจับมือและบัตรจับกลุ่มรู้เลยว่ามีหลายคนหมายหัวอยู่แต่ถ้าหมายหัวเอาผมเข้าคุกผมขอประกาศตรงนี้ว่าคุกขังผมได้แค่ตัวแต่หัวใจและอุดมการณ์จะออกมาโลดแล่นและยืนเคียงข้างกับพี่น้องทุกคน
ถ้าคุกมีไว้ขังผู้เห็นต่างถ้าคุกมีไว้ขังผู้ที่คิดต่างคุณอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมคุณคือข้ารับใช้เผด็จการสุดท้ายผมขอฝากไปถึงเทพีคนงามโพธารามราชบุรีไม่ต้องหอนไม่ต้องเห่าอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆไปโคเวอร์ลิซ่าแบล็คพิงค์ไปนอนชักดิ้นชักงออยู่นั่นไปไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี้เป็นของเด็กๆตัวเองไม่เต็มบาทไม่ต้องมาแล้ววันนี้ผมฝากพี่น้องว่าเราทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจร่วมกันขับไล่เผด็จการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นประชาธิปไตยเราต้องประกาศร่วมกันว่าไม่เอารัฐประหารไม่เอานายกคนนอกเราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราต้องการให้สว.ยุติบทบาทอย่าหันมาท้าทายประชาชนผมจะบอกเลยว่าถ้าคุณกล้าทำอย่างนั้นถ้าคุณกล้าใช้ความรุนแรงต่อประชาชนคุณไม่มีความเป็นคนเหลืออีกแล้วในโลกนี้คุณฆ่าได้คุณพรากชีวิตได้แต่คุณไม่มีวันฆ่าอุดมการณ์ได้แน่นอนคุณฆ่าสิทธิ์เกิดอีกหมื่นคุณฆ่าหมื่นเกิดอีกแสนวันนี้พี่น้องที่เคารพรักขอให้ทุกคนรักษาอุดมการณ์ของตัวเองไว้รักษาตัวรักษากำลังใจตัวเองไว้ให้ดีผมขอขอบคุณพี่น้องทุกคนในวันนี้อย่างมากขอคารวะหัวใจประชาธิปไตยของทุกคนผมขอขอบคุณทุกคนโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณครับผลไปแล้วกับเกี่ยวกับคำปาใสนะฮะของคุณนิกนั่นเองถูกต้องค่ะคุณไฟซ้อนขาและต่อไปค่ะผู้ปราศัยคนต่อไปของเราค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการศึกษาภายในประเทศของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าเราก็มาถึงจุดนี้แล้วนะคุณไฟซ้อนขาการศึกษาของเราเนี่ยมันย่ำแย่เต็มทีนะคะมันไม่ไปต่อมันไม่พัฒนาค่ะดิฉันมีคำหนึ่งค่ะจะให้กับการศึกษาของประเทศไทยเลยว่าคำเดียวสั้นๆว่าพังโอ้ว้าวๆๆใครเห็นด้วยคะว่าพังเอาใหม่1 2 3อุ๊ยมันพังจริงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าพังเล่นๆ1 2 3อันนี้เขาด่าการศึกษาหรือเราน่าจะไม่ใช่น่าจะเป็นเมคอัพของฉันเป็นการศึกษาเพราะเขาบอกว่าการศึกษาปัจจุบันเนี่ยมันล้มเหลวแล้วคุณไฟซ้อนขาใช่ค่ะแต่ว่าผู้ปราศัยคนถัดไปจะมาอธิบายหรือว่าจะเข้าสู่เชิงลึกในด้านไหนของระบบการศึกษาของประเทศไทยเดี๋ยวไปติดตามกันใช่แล้วค่ะนี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูประบบคุณครูค่ะแก้ไขกฎระเบียบที่กดขี่ของเราแก้หลักสูตรแม้แต่การคัดค้านร่างพรบการศึกษานั่นเองค่ะคุณไปซ้อนขาถ้าทุกคนในที่นี้พร้อมแล้วเอ๊ะพร้อมจริงหรือเปล่าพร้อมไม่พร้อมพร้อมตอนนี้คนเยอะกว่าช่วงแรกอีกนะพร้อมไม่พร้อมข้างหลังอย่ายอมเขาสิพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณมินประพัชชาจากกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยหนูเป็นเพียงแค่นักเรียนคนหนึ่งที่อยากพัฒนาระบบการศึกษาไทยค่ะทุกคนเคยตั้งคำถามไหมคะว่าค่าเทอมที่เราจ่ายไปมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างหนูเคยตั้งคำถามกับมันค่ะและการตั้งคำถามของหนูทำให้หนูโดนเรียกเข้าห้องปกครองหลังจากนั้นมาหนูตั้งคำถามตลอดเลยว่าทำไมการที่เราอยากตั้งคำถามมันคือสิทธิและเสรีภาพของพวกเราหรือเปล่าทำไมผู้ใหญ่ต้องจำกัดสิทธิเสรีภาพของพวกเราถึงเราเป็นนักเรียนการเมืองมันก็คือเรื่องของเราค่ะ
ไหนโรงเรียนจะมีการบังคับเด็กว่าห้ามไปม็อบนะห้ามไปยุ่งการเมืองนะเดี๋ยวเสื่อมเสียชื่อเสียงโรงเรียนใช่ๆหนูถามเลยค่ะว่าการที่เรามาทวงประชาธิปไตยของเรามันทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงตรงไหนพวกหนูกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยคือองค์การที่คอยเรียกร้องสิทธิมนุษยชนให้เพื่อนนักเรียนตลอด9ปีที่ผ่านมา9ปีที่ผ่านมานี้พวกเราโดนปิดปากปิดหูปิดตาไม่ให้รับรู้อะไรเลยหนูเรียกร้องมาตลอดเรื่องทรงผมการแต่งกายหรือแม้แต่ LGBTQ ค่ะทุกท่านเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมตอนเรียนต้องโดนบังคับให้ตัดผมสั้นหนูก็สงสัยเหมือนกันว่าการตัดผมสั้นมันทำให้หนูโง่ลงตรงไหนที่หนูออกมาพูดในวันนี้เป็นกระบอกเสียงให้เพื่อนๆนักเรียนทุกคนเพราะหนูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนไม่กล้าออกมาพูดตรงจุดนี้เหมือนหนูแล้วหวังว่าคุณตำรวจทหารทุกท่านคงไม่มายุ่งกับนักเรียนตัวดำๆคนนี้นะคะเป็นแค่นักเรียนมีแค่ไมค์อันเดียวมีแค่เสียงที่แหกปากเรียกร้องประชาธิปไตยแบบนี้อย่ามายุ่งเลยค่ะขอร้องหนูขอเรียกร้องให้ตำรวจทุกคนนะคะเลิกรับใช้เผด็จการและหันมารับใช้ประชาธิปไตยค่ะนายของทุกท่านคือประชาชนค่ะเมื่อวันศุกร์หนูได้ไปจัดม็อบที่กระทรวงศึกษาธิการอยากจะบอกมากเลยค่ะตำรวจเยอะกว่าคนมาม็อบอีกว่างงานค่ะปกติคดีเยอะแยะไม่ทำไล่จับม็อบนักเรียนค่ะทุกคนคะเคยสงสัยไหมคะว่าการที่เราเป็นไพร์เป็นเพศที่3มันเป็นตัวประหลาดยังไงในแบบเรียนบอกว่าเราเป็นผู้ผิดปกติทางเพศผิดยังไงวะทุกคนเอาแต่บอกว่ามันคือเรื่องผิดปกติผิดยังไงเขาก็มีสิทธิมนุษยชนเหมือนกับเราเขาก็เป็นคนเหมือนกับเราทุกคนหนูพูดเสมอว่าเรามีสิทธิที่จะเรียกร้องมีสิทธิที่ตั้งคำถามบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนค่ะตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดสิทธิของใครเรามีสิทธิจะตั้งคำถามกับมันเต็มที่ค่ะเป็นแค่นักเรียนเป็นแค่เยาวชนทำไมต้องมายุ่งกับการเมืองไม่ยุ่งได้ไงวะถ้าการเมืองแยกกันสามแม่งก็แยกไงเราถูกบ่มเพาะให้เคารพครูให้มองครูเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโทษนะจ่ายค่าเทอมมีเงินเดือนนี่วะงบประมาณการศึกษาของปี64นะคะมีทั้งหมด 10.9% เป็นเงินกว่า 358,000 ล้านบาทหนูหาข้อมูลมาเพื่อดูว่างบแต่ละส่วนมันไปตรงไหนบ้างดูไปดูมา 70% ไปกับเงินเดือนครู 30% เพื่อนักเรียนมันเท่าเทียมจริงๆแล้วหรอคะทำไมคะทำไมเราไม่มีอาหารกลางวันกินเหมือนกันทุกๆคนมีแค่อนุบาลและประถมคะค่าข้าวก็แสนแพงคุณภาพของข้าวโคตรห่วยแตกเลยว่ะหนูมองมาตลอดนะคะว่าทำไมการแต่งตัวมันถึงมีปัญหาขนาดนั้นใส่กระโปรงสั้นเลยเข่าบังคับให้ถอดออกและซื้อกางเกงเจเจโรงเรียนโรงเรียนไม่เอาแต่ได้อะแล้วเด็กอะเสียอย่างเดียวก็ขอบคุณทุกคนที่มาตรงนี้นะคะหนูเชื่อว่าทุกคนก็เคยผ่านประสบการณ์มาแบบหนูเหมือนกันและถ้าวันนี้พวกเราไม่ออกมาเรียกร้องเสียงของพวกเราจะไม่มีความหมายอะไรเลยหนูและกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยตลอด9ปีที่ผ่านมาเราจะพัฒนาระบบการศึกษาให้มันดีกว่านี้การศึกษาไทยมันควรก้าวไปมากกว่านี้ไม่ได้อยู่แค่ล้าหลังแบบนี้ค่ะก็นะเอาอะไรมาไปถามปลัดกระทรวงยังไม่เคยตอบคำถามเองเลยให้ผีกระซิบอยู่ข้างๆ
เขาบอกว่ามีอะไรให้โทรสายด่วนการศึกษาได้หนูโทรไปตัดสายหนูหนูถามเยอะๆก็ตัดสายหนูโทรไปมากๆแม่งบล็อกสายเลยนี่เหรอคะระบบการศึกษาที่แสนดีหนูออกมาพูดหนูอยากใส่ชุดนักเรียนขึ้นพูดมากเลยแต่ทำไม่ได้เพราะโรงเรียนล่าตัวหนูพูดมา3เวทีและเรื่องระบบการศึกษาเนี่ยและหนูหวังว่าเวทีนี้มันจะเป็นเสียงครั้งยิ่งใหญ่ของหนูที่ทำให้ทุกคนตื่นตัวกับระบบการศึกษาหนูหวังว่าข้างบนเขาจะได้ยินเสียงของหนูเราควรแก้หลักสูตรการศึกษาเพื่อนักเรียนค่ะไม่ใช่เพื่อให้รัฐบาลมากำหนดว่านักเรียนในระบบการศึกษามันควรจะเป็นยังไงหนูรู้ว่าทุกคนก็ผ่านมันมาแต่หนูคือรุ่นที่ผจญกับมันอยู่ตอนนี้หนูไม่เข้าใจทำไมเราต้องโดนลิดรอนสิทธิเสรีภาพมากมายขนาดนั้นด้วยสิทธิเสรีภาพมันคือเรื่องของเราทุกคนทรงผมการแต่งกายความชอบการแสดงออกทางการเมืองครูไม่มีสิทธิ์มายุ่งค่ะแล้วส.ส.คนนึงนะคะที่บอกว่าให้ไปช่วยแม่ล้างจานก่อนหนูล้างแล้วก่อนที่หนูจะมาปาใสเนี่ยถ้าการเมืองดีแม่หนูมีเครื่องล้างจานไปนานแล้วเว้ยระบบการศึกษาไทยแม่งโคตรห่วยแตกและอยากให้เด็กเก่งนู่นนี่นั่นทุนให้เด็กแม่ยังตัดเลยเด็กยากจนเต็มไปหมดคุณภาพการศึกษามันก็ห่วยๆเหมือนกันหมดแหละหนูไม่เข้าใจทำไมเด็กในกรุงเทพปริมณฑลถึงมีหลักสูตรการศึกษาที่ดีกว่าเด็กตามต่างจังหวัดสิทธิการศึกษามันควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราเข้าถึงได้ไม่ใช่ต้องดิ้นรนแทบตายเพื่อที่จะเข้าถึงค่ะและที่หนูออกมาพูดในวันนี้ไม่มีท่อลำเลี้ยงไม่มีใครหนุนหลังหนูเป็นเพียงแค่นักเรียนคนเดียวที่อยากออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องสิทธิของเราและเพื่อนนักเรียนทุกคนค่ะเวลา10นาทีมันคงจะน้อยไปหนูเชื่อว่าทุกคนเข้าใจว่าระบบการศึกษามันห่วยขนาดไหนหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะพัฒนาระบบการศึกษานี้ให้ได้หนูจะเป็นนายกเว้ยขอบคุณและสวัสดีค่ะขอเสียงกรี๊ดหน่อยให้กับคุณมินประภัสสากรมการศึกษาเพื่อความเป็นไทยค่ะเห็นด้วยกับน้องค่ะว่าตอนนี้นะคะระบบการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยห่วยแต่ขอเสียงอีกทีนึงได้ไหมให้มันได้ยีนะคะสุดยอดค่ะอย่างที่น้องบอกไประบบการศึกษามันพังยังไงอีกแม่ก็มันพังจริงๆนะสิ อย่างที่น้องแจกแจงไปนะคะโอ้โหเรียกว่าเป็นแฟกต์นะหลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะโอ้โหแจกแจงมาเต็มที่เลยเมื่อกี้ถูกต้องค่ะระบบการศึกษาตอนนี้นะคะนอกจากเยาวชนของเราเนี่ยที่กำลังเผชิญแล้วนะคะหลายคนค่ะรวมไปถึงคนที่จบกันไปแล้วต่างๆมากมายก็สามารถเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลือเยาวชนของเราได้อย่างที่บอกไปนะคะเยาวชนของเราเนี่ยต้องกดแอกออกมาจากกรอบหรือกฎอะไรต่างๆที่บ้ามากมายนะคะของโรงเรียนได้แล้วอย่างนี้วันนี้ไงให้มันจบที่รุ่นเรานี่แหละนะคะถูกต้องนะคะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะตอนนี้คนเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ช่วยขยบมาบริเวณทางด้านซ้ายมือปิดทางด้านซ้ายปิดทางด้านขวานะคะเพราะยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะคะเพื่อให้คนที่กำลังต่อแถวเนี่ยมีที่นั่งด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะถึงนี่เลยร้านค้าต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ค่ะคุณขานี่ด้านขวามือของดิฉันหรือว่าด้านซ้ายมือของทุกคนนะคะใช่ค่ะร้านค้าร้านอะไรอยู่นะคะใครที่หิวหรือว่าอยากจะซื้อน้ำอะไรก็สามารถไปได้นะคะใช่ค่ะรวมไปถึงนี่เลยคุณไฟซ้อนค่ะรถสุขาเคลื่อนที่ของเรานะคะใครอยากจะเข้าห้องน้ำต่างๆก็สามารถไปได้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าการชุมนุมในวันนี้ค่ะเป็นทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์นะคะใครที่ดูอยู่นะคะช่วยกดไลน์แล้วก็กดแชร์ต่อไปด้วยนะคะถูกต้องค่ะและการชุมนุมของเราในวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนนะคะ
อยู่ในจุดยืนเดียวกันของเราในวันนี้นะคะ3ข้อเรียกร้องที่เราต้องการเรียกร้องไปยังถึงรัฐบาลของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามีทั้งหมด3หัวข้อหลักๆด้วยกันหัวข้อแรกค่ะน้องสาวหัวข้อแรกเลยค่ะคือการยุบสภานั่นเองนะคะให้รัฐบาลของเรายุบสภาค่ะคุณไฟซ้อนนายใครอยากให้เกิดเหตุการณ์ยุบสภาบ้างคะดังกว่านี้ดังกว่านี้ว้าวแปลว่าเรามีจุดยืนที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันเลยถูกต้องค่ะและจุดยืนจุดที่2ค่ะค่ะเป็นจุดยืนที่เราเห็นมากมายแม้แต่วันก่อนจะปราศัยวันนี้เราก็ยังเจอค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาการคุกคามหยุดสักทีการคุกคามประชาชนไหนใครอยากให้หยุดบ้างคะอยากให้หยุดสักทีมันไม่ควรเกิดขึ้นมันไม่ควรมีมันควรหยุดคุกคามประชาชนได้แล้วนะคะเพราะว่าประชาชนนี่แหละค่ะคือรายได้ของเงินเดือนคุณนั่นเองให้หยุดคุกคามพวกเราได้แล้วค่ะและข้อเรียกร้องข้อที่3จากคุณไฟซ้อนขาคุณนั่นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ค่ะใช่ค่ะนะคะอย่างที่น้องลูกมังได้บอกไปตอนช่วงต้นค่ะว่าเรามีโต๊ะใช่ไหมโต๊ะอะไรเอ่ยเป็นโต๊ะที่เราจะร่วมลงชื่อนะคะเพื่อไปเสนอในการแก้รัฐธรรมนูญของเราค่ะคุณขาใช่ค่ะเพียงเตรียมหลักฐานนะคะแค่สำเนาบัตรประชาชนเพียงเท่านั้นเองค่ะใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะสามข้อเรียกร้องของเราค่ะยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเมื่อกี้ผ่านไปแล้วนะคะกับคนที่สองของเรานะคะน้องมินปักพัชชานะคะถูกต้องกับการศึกษาของประเทศไทยนั่นเองคนที่สามน้องลูกม้าจ๋าคนที่สามของเราค่ะคุณไฟซ้อนค่ะใครเอ่ยใครเอ่ยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหมือนกันค่ะเป็นตัวแทนจากคณะคุณนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปพบกับพวกเขาเนี่ยนะพี่สันขออนุญาตประชาสัมพันธ์ที่พวกเขาว่าให้ทุกคนนะคะขยับขึ้นมาด้านหน้าอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าที่ของเราเนี่ยไม่พอเพราะคนมาเยอะมากใช่ค่ะนะตอนนี้อยากแบบขอความร่วมมือเลยแล้วกันมาเลยค่ะทุกคนค่ะมาขยับมาด้านหน้าเลยค่ะทุกคนค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่อยู่ในนี้นะครับช่วยกันค่ะช่วยกันด้วยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาปราศรัยได้มาร่วมงานธรรมศาสตร์และการชุมนุมของเราในวันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะตอนนี้เรามาอยู่ร่วมกันแล้วนะคะแบ่งแชร์ที่นั่งกันค่ะใครที่อยู่บริเวณด้านหน้าขยับขึ้นมานิดนึงนะคะใครที่อยู่บริเวณด้านซ้ายไปปีกซ้ายเลยปีกขวาเลยนะคะเพราะตอนนี้เพื่อนเพื่อนน้องน้องพี่ๆของเราเนี่ยยืนเรียกว่าอย่างตอนนี้รอตรวจอาวุธรอตรวจโควิดกันอยู่กำลังทยอยกันเข้ามาค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ว่าสามารถเรียกคนอื่นเข้ามานั่งกันได้นะคะใช่ค่ะถึงแม้นะคะตอนนี้จะบอกว่าคนมาเยอะแล้วก็ตามแต่สำหรับใครค่ะที่เพื่อนเนี่ยกำลังมาทยอยมาบอกพวกเขาเลยค่ะว่ามาได้เลยใช่แล้วว่าเรายังมีพื้นที่เหลืออยู่มากค่ะขอซาวเช็คอีกครั้งนะคะคุณไฟซ้อนขาก่อนที่จะไปพบกับพวกเขาค่ะไหนขอเสียงผู้ที่มาชุมนุมในวันนี้ด้วยค่ะขอเสียงหน่อยขอเสียงดังอีกดังอีกดังอีกครับคุณผู้ชมที่ติดตามการรายงานสดของ Voice TV อยู่ในขณะนี้นะครับที่บริเวณนะครับเมสเตเดียมบริเวณลานพญานาคที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับเข้าร่วมการชุมนุมแน่นลานเมสเตเดียมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับก็มากันแน่นจริงๆนะฮะจากการประเมินเนี่ยก็เชื่อว่าการชุมนุมในวันนี้ก็น่าจะมีพี่น้องประชาชนนะครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมหลายพันคนนะฮะหลายพันคนจนถึงหลักหมื่นคนโดยเฉพาะการมาร่วมกันนะฮะซึ่งคาดการณ์กันนะว่าจะมีพี่น้องประชาชนรวมถึงนิสิตนักศึกษาทยอยเดินทางมาร่วมกันซึ่งก็ยังมีเวลาแล้วก็มีผู้ปราศัยที่จะทยอยขึ้นเวทีปราศัยนับอีก10คนหลังจากนี้ครับผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทุกท่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบยินดีต้อนรับครับผมขอเสียงปรบมือให้เขาที่ไปรักษาความปลอดภัยให้เราหน่อยครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้สวัสดีผู้ชมไลฟ์สดจากทางบ้านพี่ๆ100 300ไอโอทหารที่คอยมาคอมเมนต์กดดาผมในไลฟ์สดณขณะนี้สวที่เพิ่งดูถูกเราว่าเป็นม็อบวูบวาบติดดับดับปากก้าขาสั่นไม่รู้ว่าขาสั่นเพราะว่าแก่หรือว่าเพราะว่ากลัวถ้าไม่กลัวจริงมาทำเป็นท้าทายเนี่ย
ทำไมมันยังคุกคามประชาชนสิ่งที่ตามมาจากกระแสม็อบทั่วประเทศที่ไม่ทนกับทุกจังหวัดสุดจะทนกับคนอย่างเธอคือการคุกคามประชาชนจากรัฐบาลทั่วหน้ายิ่งกว่ารัฐสวัสดิการสมัยนี้ตั้งคุกคามกันตั้งแต่แกนนำที่จัดม็อบยันผู้ร่วมชุมนุมที่ผมออกมาพูดเนี่ยไม่ได้ผลิตซ้ำความกลัวหากแต่ต้องออกมาตีแผ่ความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่โดนจริงเนี่ยก็คนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแทนข้อเรียกร้องแรกที่มีตั้งแต่ที่มีม็อบมาเนี่ยคือให้การหยุดคุกคามประชาชนเอาจริงๆเนี่ยข้อนี้ทำง่ายที่สุดแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่หยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาเรียกร้องตามสิทธิก็พอแค่นี้เขายังทำไม่ได้ทำไมกันแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะว่ารัฐบาลประยุทธ์เนี่ยประกาศสงครามกับประชาชนตั้งแต่วันที่เขายึดอำนาจแล้วไม่เคยเห็นหัวประชาชนใช้มาตรา44อุ้มหายสั่งคุมขังจับเข้าคุกหลายท่านในที่นี้อันไม่รู้เมื่อวานนี้มีม็อบที่พิษณุโลกนัดชุมนุมเวลา 5:00 น.เวลาเที่ยงกว่าแกนนำหายตัวไปไม่ทราบสาเหตุรู้ไหมครับว่าทำไมเขามาอุ้มแกนนำไปไว้ในค่ายเพื่อไม่ให้เกิดม็อบทำให้ม็อบล่มเพราะไม่มีคนมาจัดหรือจะอีกตัวอย่างนึงที่เราทราบกันดีอยู่แล้วคือการออกหมายจับแกนนำม็อบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันที่18ซึ่งนั่นในนี้เนี่ยก็มีผู้ปราศัยด้วยที่มีชื่ออยู่ในหมายจับขอเสียงปรบมือล่วงหน้าให้เขาหน่อยครับผมนี่หรือคือสิ่งที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทำนี่หรือคือสิ่งที่รั้วของชาติทำคำสั่งนายเมื่อนายเป็นเผด็จการที่หวาดระแวงกับคนเนี่ยที่กระด้างกระเดืองไม่ยอมจำนนคำสั่งเนี่ยต้องย้อนแย้งกับหน้าที่ตัวเองเขาทำตามคำสั่งนายโดยที่หลงลืมว่าเขามีหน้าที่ต้องปกป้องประชาชนลำบากใจไหมครับที่ต้องมาทำตามคำสั่งนายแบบนี้ผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากคุกคามหรอกครับแต่ก็ต้องหลับหูหลับตาทำตามคำสั่งแต่ผมขอให้ตระหนักเพียงข้อเดียวว่าพวกท่านเนี่ยมีหน้าที่ต้องปกป้องประชาชนอย่าได้หลงลืมข้อนี้เด็ดขาดคงไม่ขอมากเกินไปถึงขนาดต้องมาอยู่ข้างพวกเราหรอกครับแต่ถ้าวันใดที่มีเสียงปืนแตกขอให้เสียงปืนนั้นน่ะยิงขึ้นฟ้าอย่ายิงใส่ประชาชนอันนี้อาจจะนอกเรื่องแต่จริงๆแล้วผมเคยขึ้นที่ธรรมศาสตร์ครั้งนึงมีคนขอมาว่าเฮ้ยขึ้นเวทีนี้ขออีกสักรอบได้ไหมเดี๋ยวเอาให้ฝากถึงไอ้คนที่เรียกตัวเองว่านายกถ้ามันรับใช้ประชาชนมันต้องเป็นคนแน่ๆแต่ถ้ามันรับใช้คนอื่นมันต้องเป็นหมากูอยากจะรู้นักหนาว่ามันเป็นหมาของใครสุดท้ายแล้วขึ้นได้ก่อนก็ต้องลงได้ก่อนครับจึงขอฝากบทกวีอมตะของจิตภูมิศักดิ์ผู้ล่วงลับจากการคุกคามของอำนาจรัฐถึงยุคทมิฬมารจะครองเมืองด้วยควันปืนคือแปรจะพังคลืนและกลิ่นเลือดจะคุ้งคาวแต่คนย่อมเป็นคนระในสายทางอันเหยียดยาวคงคู่กับเดือนดาวผงาดเด่นในดินแดนฝากถึงเพื่อนๆ นะครับลงจากเวทีนี้ไม่มีนโยบายขายทั้งบัตรจับมือและบัตรจับกลุ่มครับผมเสียงกรี๊ดให้กับคุณสมาร์ทพัชรพงศ์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โอ้โหไงอ่ะคุณเอาไงอ่ะนี่มายืนตรงนี้ก่อนได้นี่อย่างที่บอกไปค่ะเมื่อกี้คุณไฟซ้อนค่ะมีอะไรบ้างที่เขาบอกไปว่าเฮ้ยการบริหารต่างๆอย่างที่ผู้นำประสัยของเราเนี่ยได้ขึ้นกันมาหลากหลายต่อหลายคนนะครับเราจะได้เห็นมุมต่างๆของประเทศของเราค่ะคุณชาใช่ค่ะต้องค่ะและตอนนี้ค่ะคุณไฟซ้อนขาอย่างที่บอกไปนี่หลายท่านน่าจะเห็นแล้วว่าตอนนี้มีการเซตอัพมีการแบบวอร์มอะไรต่างๆแล้วบนเวทีของเราซึ่งบอกไปค่ะว่าวันนี้นะคะพวกเขาก็จะมาบรรเลงบทเพลงให้เราเนี่ยได้ฟังกันค่ะคุณขาแต่ยังไงบทเพลงของเขามีความพิเศษค่ะคุณไฟซ้อนขายังไงคุณเพราะว่าเขาเนี่ยได้บันทึกเรื่องราวแห่งยุคสมัยลงในคอร์ดกันเลยค่ะคุณขาเรียกว่าเป็นการรีวิวประเทศของเราเนี่ยผ่านบทเพลงใช่แล้วค่ะเพราะว่าเขาบอกนะคะว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณไฟซ้อนขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็ได้รวมตัวกันจากต่างภูมิลำเนาคือมาจากต่างที่เลยถูกต้องค่ะแล้วก็มีการเติบโตทางความคิดในการทำกิจกรรมทางสังคมและการเมืองเหล่านี้ค่ะแล้วเพลงที่เขานะคะจะทำการขับร้องเนี่ยก็เป็นการเรียกว่าสะท้อนสังคมเนาะในประเด็นต่างๆผ่านบทเพลงผ่านเสียงเพลงที่พวกเขาเนี่ยจะทำการโชว์ให้พวกเราดูถูกต้องอย่าคิดนะคะว่าเสียงเพลงเนี่ยจะไม่มีผลกระทบอะไรนี่คุณเชื่อไหมยังไงรัฐบาลเราเนี่ยเขากลัวทุกอย่างเลยนะนี่กระดาษก็กลัวเพลงก็กลัวกระดาษที่มีตัวอักษรก็กลัวแล้วกระดาษปากยังกลัวเลยต้องเอามาจับต้องเอาแบบใครมาดึงลงนะและยื่นบทเพลงเสียดสีเท้ารับความจริงไม่ได้เอาทำไมล่ะต้องลองดูกันจีตอนด่าประชาชนด่าได้ด่าดีโดนด่ากันอ้าวไม่ได้ฉันหยอกไม่ได้เป็นบ้าเหรอเป็นเด็กขี้แย่หรือไงแหมอะไรนี่อะไรอย่างนี้ของเล่นเหรอเล่นเล่นของเขาเล่นแก๊งเองแล้วไปดูไงพี่ขาก็เห็นเงินประชาชนเหมือนเล่นดิใช่ไหมพวกเรามารวมตัวกันวันนี้เพราะเหตุนี้เนี่ยค่ะประเทศไทยของเราถึงเวลาแล้วค่ะที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าประเทศไทยของเรามีการบอกว่ามันคือหวานใช่ไหมตอนนี้ด้ามของเราเนี่ยมันเริ่มเสื่อมแล้วล่ะถูกต้องไมค์ก็ด้ามเนี่ยพร้อมหันเข้าหาหน้าเราแล้วค่ะโอ้ประมาณไม่อยากจะแซะกับคุณไฟซ้อนขาเรียกว่าเดี๋ยวเรามีคนเฉพาะกิจที่เข้ามาแล้วดูแล้วดูเรามีขวานไม่ได้มือมีแต่ไม้กับมือเปล่าใช่แล้วก็มีแต่รังแกอีกแล้วก็มีแค่เสียงแต่ยังไงอะมาดูกันว่าเสียงพวกเราวันนี้เนี่ยจะส่งไปถึงเขาไหมถูกต้องนะคะและมาดูกันว่าบทเพลงที่พวกเราเนี่ยสร้างขึ้นที่พวกเขาสร้างขึ้นเนี่ยจะสะท้อนสังคมได้มากน้อยเพียงใดถูกต้องนะคะถ้าต้องมาลองซาวด์เช็คกันอีกครั้งนึงค่ะทุกท่านแต่ตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าคนพร้อมแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับวงดนตรีสามัญชนรู้ไหมครับว่าบนเสื้อเราเป็นลายของใครครับอาจารย์อะไรนะฮะเด็กพ่ออะไรนะสมศักดิ์เจียงรู้ไหมครับอาจารย์สมศักดิ์เจียงปล่อยลิ้นไพ่แกสอนอยู่ที่ไหนคณะอะไรครับตึกศิลปศาสตร์อยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้เพราะนั้นก่อนที่เราจะเล่นขอให้ทุกคนส่งเสียงดังๆและปรบมือดังๆให้กับผู้ลี้ภัยทางการเมืองและอาจารย์สมศักดิ์เกียรติด้วยนะครับดังนี้ขอให้ทุกคนชู3นิ้วให้กับอาจารย์ถ้าอาจารย์ดูอยู่นะครับอยากให้รู้ว่าพวกเราอยู่ข้างอาจารย์นะครับโอเคขอบคุณมากครับเพลงแรกนะครับเป็นเพลงที่เราแต่งขึ้นมาหลังจากที่นักศึกษาไปชุมนุมหน้าหอศิลป์แล้วก็ถูกจับนะครับแล้วก็ถูกขึ้นศาลทหารนะครับทุกคนทราบใช่ไหมครับว่าผู้พิพากษาศาลทหารเนี่ยไม่จำเป็นต้องจบนิติศาสตร์ทราบไหมครับทราบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแต่งเพลงนี้แล้วก็ไปเล่นหน้าศาลทหารนะครับเป็นครั้งแรกลองฟังกันดูนะฮะThank you.
สองเทย่ำร่วมสร้างทำนองส่งสำเนียงเสียงกลองล่วงกู่ร้องกล้าสามัญชนคนมือเปล่าร่วมเข้าทายท้าจะทำลายอำนาจบ้าพวกหาธรรมินหากอำนาจถอยเถื่อนยังเกลื่อนอยู่หากอำนาจถอยเถื่อนยังเกลื่อนอยู่ย่อมมีเสียงของคนต่อสู้มิรู้สิ้นด้วยดอกไม้เพียงหนึ่งดอกของคนบนพื้นแผ่นดินจะพาผีเสื้อติดปีกบินไปถึงดวงดาวเดียวกันทางนั้นเธอได้ต่อแสงเธอรันแรงยั
พลงที่ผมแต่งให้กับทอมริดเดิลทอมริดเดิลคือใครครับใครนะใครนะใครนะวอเดอร์มอร์นั่นเองในประเทศไทยมีวอเดอร์มอร์ไหมครับโอ้ไม่โอให้กับวอเดอมอร์มันเป็นเพียงขออ้างเดิมที่ใช้คนๆหนึ่งหยุดยั้งทุกสิ่งและกดซ่อนความรู้สึกไม่ให้ได้ยินเสียงใครแม้ในวันที่ไม่มีใครยอมรับก็ยังคงใช้มันกำบังและคอยคุกคามผู้คนที่ไม่ยอมต้นหัวคนที่คุณก็รู้ว่าใครไม่มีผู้ใดเอ่ยชื่อก็ตรงตรงมีแต่เป็นตัวฉันเองไงที่ไม่เข้าใจที่เราวงสามัญชนขอบคุณมากนะครับที่
ได้มีโอกาสมาเล่นที่นี่แล้วก็ยังอยู่สู้เคียงข้างกับพวกเราพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีรายชื่อกันอยู่นะฮะแต่เรายังไปต่อเนาะสองคนนี้อยู่ในสายเสียงรายชื่อใช่ไหมคือแกสายกระหม่อมนะครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจพวกเขาหน่อยนะขอเสียงปรบมือให้กับวงดนตรีสามัญชนด้วยค่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับการแสดงดนตรีครับของวงสามัญชนซึ่งก็ขึ้นสลับสับเปลี่ยนนะครับการปราศัยพร้อมๆกับการขับกล่อมนะเสียงเพลงให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่มาร่วมการชุมนุมในวันนี้ได้รับฟังกันนะครับกิจกรรมการปราศัยนะก็ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จะมีผู้นำนะการปราศัยการนำการปราศัยทยอยขึ้นเวทีแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญก็จะอยู่ในช่วงค่ำวันนี้แล้วครับก็รอติดตามฟังกันต่อเนื่องนะฮะขณะที่บรรยากาศซึ่งคุณผู้ชมเห็นนะครับในพื้นที่การชุมนุมซึ่งเป็นบริเวณลานเมนสแตนนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็มีผู้ชุมนุมนะฮะพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมการชุมนุมเป็นจำนวนมากนะครับแน่นลานพญานาคนะครับที่มหาวิทยาลัยศูนย์รังสิตก็เป็นพลังอีกหนึ่งพลังสำคัญของผู้รักประชาธิปไตยที่มาร่วมการทำงานร่วมการชุมนุมนะครับร่วมการแสดงพลังแสดงออกในวันนี้นะครับเป็นป้าที่ตามหากิจกรรมนะฮะในการบังคับสูญหายจะร่วมกันนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องของแกนนำนะที่จะได้ขึ้นปราศัยแล้วก็เป็นการแสดงจุดยืนของธรรมศาสตร์ด้วยนะครับสโลแกนในวันนี้ก็คือเรื่องของธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็ธรรมศาสตร์จะไม่ทนแต่ว่าก็มีพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยรวมถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเข้าร่วมการชุมนุมเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งจากการประเมินด้วยสายตาก็เชื่อว่ามีผู้เข้าร่วมการชุมนุมหลายพันคนจนถึงหลักหมื่นคนมาร่วมกันในวันนี้นะครับซึ่งแกนนำนะครับก็ได้พยายามสื่อสารในประเด็นต่างๆประโยคแรกค่ะขอเรียกร้องความเป็นธรรมขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ถูกบังคับสูญหายให้กับผู้ถูกบังคับสูญหายที่โดนคุกคามและรังแกจากรัฐที่โดนคุกคามและรังแกจากรัฐเพียงเพราะเขาแค่เรียกร้องประชาธิปไตยขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณจริงๆค่ะเมื่อสักครู่เป็นและต่อไปการส่งสัญญาณจากบนเวทีนะครับเพื่อสื่อสารไปถึงผู้มีอำนาจโดยเฉพาะเรื่องของการบังคับให้ผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองสูญหายนะครับนั่นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มาร่วมกันนะครับในการปราศัยในวันนี้นะครับเวทีการปราศัยก็จะมีผู้ปราศัยขึ้นเวทีแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปฟังนะครับเนื้อหาสาระในการปราศัยคนต่อไปนะว่าจะมุ่งเน้นประเด็นใดบ้างนะครับในการปราศัยครับชาวธรรมศาสตร์ทุกท่านนะครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ที่ชมผ่านจอและอยู่ในม็อบนี้และที่ขาดไปไม่ได้นะครับขอสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับและที่สำคัญขอสวัสดีพี่ๆฝ่ายความมั่นคงที่รักประชาธิปไตยครับครับในวันนี้นะครับผมก็เป็นตัวแทนนักศึกษาคนหนึ่งนะครับที่อยากจะมาพูดปราศัยแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับรัฐบาลนะครับในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่รู้รายละเอียดมากเพราะว่ามันดูเป็นเรื่องลี้ลับมากเลยสำหรับปีนี้นะครับรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยได้ขอเสนอวงเงินที่จะให้สภาอนุมัติเนี่ย 3.3 ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มมาจากปีที่แล้วถึง 100,000 ล้านบาทเพื่อนๆว่ามันเยอะขึ้นไหมครับใช่ครับใครๆที่เรียนสายวิทย์อาจจะคิดว่านี่เป็นค่าคงที่ทางวิทยาศาสตร์แต่ใครที่นึกไม่ออกลองคิดถึงเลขที่มันเรียงกัน13ตัวนะครับนั่นคือความมหาศาลของงบปีนี้และผมพูดได้เลยว่านี่เป็นงบที่มากที่สุดตั้งแต่เคยขอเสนอมานะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของที่มางบกันดีกว่าปกตินะครับการทำงบเนี่ยมันจะมีที่มางบ2ส่วนส่วนแรกนะครับเขาเรียกว่ารายได้ส่วนที่2เรียกว่าเงินกู้ผมย้ำนะครับว่ารายได้และเงินกู้เพราะผมและสำนักงบคิดเหมือนกันว่าเงินกู้ไม่ใช่รายได้ครับแต่งงเหมือนกันครับ
ว่าทำไมยังมีหน่วยงานบางหน่วยงานคิดว่ามันเป็นส่วนเดียวกันอยู่เพื่อนๆคิดเหมือนผมหรือเปล่าครับทีนี้นะครับเราไปดูดีกว่าว่ารายได้เนี่ยมายังไงส่วนแรกนะครับเรียกว่างบประมาณเรียกว่ารายได้ประมาณการซึ่งปีนี้นะครับประมาณไว้ที่ 2.437 ล้านล้านบาทมีที่มา4ส่วนครับส่วนแรกเก็บภาษีส่วนที่2ขายของและบริการส่วนที่3เขาเรียกรัฐพาณิชย์ส่วนที่4คืออื่นๆเพื่อนๆลองเดาดูสิครับว่างบส่วนใหญ่มาจากไหนใช่ครับมันคงไม่มีอะไรง่ายไปกว่าออกกฎหมายภาษีหรอกครับแล้วยังจะมีหน้ามาทวงบุญคุณประชาชนอีกแล้วที่มันน่าประหลาดใจไปมากกว่าคันมากกว่านั้นนะครับก็คือภาษีที่ถูกเก็บมากที่สุดครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่ามันคือแวตมันคือภาษีมูลค่าเพิ่มนี่แหละครับไอ้แวต 7% นี่แหละทำไมผมถึงยกขึ้นมาพูดเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าช่วงที่เราออกมาเรียกร้องเนี่ยมีเพื่อนๆต่างอุดมการณ์ที่เป็นขนมหวานราดกะทิของเราเนี่ยชอบดูถูกพวกเราว่าเฮ้ยนักศึกษาเด็กพวกเนี้ยมันจ่ายภาษีคนละเท่าไหร่เรียกร้องกันจังทำไมไม่เอาเวลาไปเรียนถูกไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่านี่คือภาษีที่ถูกเก็บมากเป็นอันดับหนึ่งครับปีนี้รัฐบาลประมาณการว่าจะเก็บไว้ทั้งสิ้นประมาณ 830,000 กว่าล้านครับคิดเป็น 25.4% นะครับมันมหาศาลมากพอหรือยังครับที่พวกเราจะออกมาเรียกร้องกันเนี่ยมันคงไม่ใช่น้อยๆแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆแล้วทีนี้ผมวิงวอนนะครับอยากให้เพื่อนต่างอุดมการณ์ของเราอ่ะคิดว่าเฮ้ยทำไมเราจ่ายภาษีแล้วเราจะมาเรียกร้องไม่ได้อ่ะคือหลักการพื้นฐานของภาษีเนี่ยทุกคนจ่ายเพื่อที่ไปพัฒนาประเทศถูกไหมครับแล้วมันแปลกอะไรครับที่เราจะมาเรียกร้องให้ประเทศมันพัฒนาหรือใครที่คิดไม่ออกลองมองว่าประเทศไทยเป็นบริษัทครับพวกเราคือผู้ถือหุ้นรายย่อยแน่นอนครับเราต้องให้มีผู้บริหารก็คือรัฐบาลบริหารบริษัทมันคงไม่มีคนบ้าที่ไหนหรอกครับถือหุ้นบริษัทนึงแล้วอยากให้บริษัทตัวเองพังพินาศทุกคนก็อยากให้บริษัทตัวเองพัฒนาประชาชนก็เช่นกันครับพวกผมก็เหมือนกันที่เราออกมากันวันนี้เราเรียกร้องให้ประเทศเราดีขึ้นนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้เราพูดถึงรายได้เรามาดูเงินกู้กันต่อดีกว่านะครับเงินกู้นี่นะครับในปี64รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เสนอกู้ทั้งหมด 623,000 ล้านครับคิดเป็น 18.9% ของงบปี64เท่าที่ฟังมาเมื่อกี้คร่าวๆพอเห็นภาพงบแล้วใช่ไหมครับว่างบปี64 1ใน4มาจากแวตของพวกเราแล้ว1ใน5มาจากการกู้เพิ่มครับแล้วนี้ทุกท่านทราบไหมครับว่าตั้งแต่ปี58ถึงปี64รัฐบาลได้กู้มาชดเชยส่วนที่ขาดดุลงบประมาณเนี่ยสะสมมานะครับประมาณ 3.285 ล้านล้านบาทแค่ประยุทธ์คนเดียวนะครับแต่เดี๋ยวว่ากู้อย่างเดียวเขายังมีการคืนเงินนะครับ5ปีของเขาตั้งแต่ปี58ถึงปี62ครับใช้เงินต้นคืนไปได้ประมาณแค่ 220,000 ล้าน5ปีใช้ได้แค่ 200,000 แต่กู้มา 3.285 ล้านล้านครับหากเราเฉลี่ยครับเราใช้คืนได้แค่ประมาณปีละ 44,000 ล้านเองผมยกไอ้เลขพวกนี้มาทำไมทุกท่านอาจจะงงทุกท่านลองคิดตามผมนะครับเรามีหนี้สะสมอยู่ 3.285 ล้านล้านแต่เราใช้คืนได้แค่ปีละ 44,000 ล้านมาคำนวณกันไหมครับว่าเราจะเป็นหนี้คาหัวกันอยู่เท่าไหร่อีกกี่ปีกว่าจะหมดท่านก็ลองเอา 3.285 ล้านล้านหารด้วย 44,000 ล้านสิครับประมาณ74ครับฟังดูน้อยๆแต่นี่คือจำนวนปีที่เราต้องเป็นหนี้กันต่อครับแต่ยังไม่พอนะครับเลขนี้ยังถือว่าอ่ะเบาๆท่านจำช่วงโควิดได้ไหมครับประยุทธ์เสนอพ.ร.ก.เงินกู้ถูกไหมครับที่เอามาเยียวยาพวกเรา1ล้านล้านบาทมันผ่านสภาครับแต่ใช่ว่าจะมีเงินเพราะสภาไม่ใช่ธนาคารครับเขาต้องไปหาแหล่งกู้เราก็ภาวนาครับว่ารัฐบาลยังมีเครดิตมากพอที่จะไปขอกู้แล้วใครเขาให้หรือเปล่าถ้ามีคนให้เราก็เป็นหนี้เพิ่มอีก1ล้านล้านครับและลองเอาไปบวกของเดิม 3.285 ล้านล้านบาทมันจะกลายเป็น 4.285 ล้านล้านบาททีนี้แหละครับหนี้อยู่ครบ100ปีแน่นอนแล้วถ้าผมอยากเห็นหนี้ก้อนนี้หมดผมคงต้องอยู่ถึง120ปีกันเลยทีเดียวผมอาจจะฝันหวานไปครับแต่เชื่อไหมครับว่าผมอยากเห็นมันหมดจริงๆคิดแบบนี้ครับยังถือว่าโลกสวยเหมือนเดิมเพราะอะไร
การคิดแบบนี้นั่นหมายความว่าปีหน้าประยุทธ์มันต้องไม่กู้เงินเพิ่มไม่พอครับต้องเก็บภาษีให้ได้ตามประมาณการอีกแต่ถ้าเรามองไปที่อดีตแล้วมองไปที่อนาคตเป็นไปได้ยากมากครับเพราะอะไรในอดีตนะครับรัฐบาลประยุทธ์ใช้เวลา6ปีบริหารมาเนี่ยตั้งแต่ปี58ถึงปัจจุบันสามารถเก็บภาษีเอ้ยถึงปี62ครับขอโทษสามารถเก็บภาษีได้ตามประมาณการแค่ปีเดียวแบบเป๊ะเลยไม่เกินคือปี62แต่ก่อนหน้านั้น5ปีครับเก็บได้ไม่ตามประมาณการลบไปปีละประมาณ 150,000 ล้านนั่นแหละครับสาเหตุที่ทำให้เราต้องกู้ตัวแรกส่วนที่2ครับมองไปที่อนาคตอนาคตเรามองอะไรทุกวันนี้ท่านเห็นนโยบายอะไรที่มันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มั้งครับมันแทบไม่มีเลยและเราก็ไม่เห็นความสามารถของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจนำไปสู่อะไรครับคนไม่มีเงินจ่ายภาษีไงครับเพราะว่าประชาชนขาดกำลังซื้อมันสะท้อนให้เราเห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จริงไหมครับเอาละครับมันก็ผ่านไปแล้วนะครับในส่วนที่มางบก็ดูเดือดต่อไปนะครับผมอยากจะพูดของเรื่องงบในนั้นนะครับซึ่งในที่นี้ขอพูดถึงงบลับลับในที่นี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าใครลับเพราะผมไม่ได้ลับพี่ๆน้องๆลับหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรือพี่ๆสื่อก็ไม่น่าใช่หรือพี่ๆฝ่ายความมั่นคงก็ไม่ทราบพอรับในที่นี้รับจริงๆครับรับไม่มีรายละเอียดเลยตอนนี้ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับว่าผมมีเวลาในการทำการบ้านนี้น้อยและก็บวกกับด้วยการหาข้อมูลงบเนี่ยมันยากเพราะว่าข้อกีดขวางเยอะมากก็หาข้อมูลมาได้แค่2หน่วยรับจาก33นะครับหน่วยรับทั้งหมดมี33หน่วยผมหามาแค่2ก็คือดูของสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหมนะครับสิริรวมงบรับทั้งสิ้น 1,038 ล้านบาทครับนี่แค่2หน่วยนะครับนั่นสิครับไม่รู้ไปทำอะไรทีนี้ผมว่าทุกคนอาจจะไม่มีปัญหาหรอกถ้ารัฐบาลมันมีความแบบน่าเชื่อถือมีความแบบโปร่งใสถูกไหมครับแต่ทุกวันนี้พวกท่านไม่เหลือแล้วท่านมีความน่าเชื่อถืออะไรครับและยิ่งกับงบที่มันไม่มีการชี้แจงแบบนี้อีกท่านคิดหรอครับว่าพวกผมจะสบายใจที่เห็นท่านนำเงินไปเล่นกันแบบนี้ท่านสิครับต่อไปนะครับผมขอลงส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดสรรงบประมาณก็หมายความว่าก็คือการเพิ่มและลดในส่วนที่มันดูไม่ make sense นะครับก็เวลาน้อยแล้วก็ขอจับแค่คู่เดียวนะครับก็คือ2อันดับแรกที่ได้รับงบประมาณมากที่สุดในปี64ครับอันดับ1นะครับงบกลางครับรับไป 18.6% และส่วนที่2คือกระทรวงศึกษาธิการนะครับรับไป 10.9 คือบางคนเคยได้ยินว่ากระทรวงศึกษาได้รับงบเยอะสุดถ้าเทียบกับกระทรวงใช่ครับแต่ถ้าเทียบกับหน่วยรับไม่ใช่ทีนี้เราไปดูศึกษาธิการก่อนครับเมื่อกี้มีน้องพูดคร่าวๆไว้แล้วเดี๋ยวผมมาเจาะให้ต่อปีนี้นะครับรับกฐินไปเต็มๆครับ 358,000 ล้านบาทคิดเป็น 10.9% แล้วทีนี้นะครับการใช้งบรายละเอียดคร่าวๆของกระทรวงนี้เช่นกันครับเมื่อกี้น้องพูดไปแล้วว่า 70% ลงที่ค่าราชการครับรายละเอียดคือ 65% เป็นเงินเดือนครับอีก 5.7% เนี่ยเขาเรียกว่างบดำเนินการงบดำเนินการในที่นี้ก็คือแบบค่าแบบสัมมนาท่องเที่ยวอะครับพอนึกออกเนาะและทีนี้มันจะเหลืองบอุดหนุนให้เด็กเท่าไหร่ล่ะครับถ้ามันลงที่ผู้ใหญ่ไปแล้ว70ถูกไหมครับทีนี้หากเราจะมองรายละเอียดลดไปอีกปีนี้งบที่ผมบอกไปเมื่อกี้300,000กว่าล้านอะมันถูกลดไปอีกเกือบ10,000 ล้านนะครับท่านทราบไหมนี่คือกระทรวงศึกษานะครับถูกลดไปแล้วไปลดอะไรเรามาดูกันตัวแรกนะครับลดศึกษาพื้นฐานนะครับลดไป 1.59% ส่วนที่2นะครับกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 13.7% และเงินอุดหนุนเด็กยากจนเด็กพิการนะครับอีก 7.58% และมีอื่นๆอีกท่านสังเกตไหมครับที่พูดมาเมื่อกี้ที่ลดไปเนี่ยมันงบพัฒนาเยาวชนหมดเลยแต่ได้ข่าวมานะครับว่าลดที่มันถูกงบไปเนี่ยไอ้ถูกลดลงไปเนี่ยเพราะว่าจำนวนเด็กไทยมันลดลงเพราะว่าเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุถูกไหมครับแต่เชื่อไหมครับประเทศเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์ครับกับเพิ่มงบ4%กว่าครับเหตุผลเดียวกันเลยคนลดลงมันสะท้อนอะไรอีกแล้วครับความคิดผู้นำเราไงครับนอกจากเซลล์สมองจะต่ำไมเซ็ตยังย่ำแย่อีกนี่ครับปัญหาการศึกษาไทยมันเริ่มตั้งแต่งบแล้วครับแต่มีเรื่องน่าเศร้าไปมากกว่านั้นนะครับทุกท่านรู้ไหมมันมีงบที่เขาไว้จัดสัมมนาธุรการครูเนี่ยประมาณ 5,800 กว่าล้านมันถูกถลุงไปกับการสัมมนาท่องเที่ยวพอนึกออกใช่ไหมครับธุรการอ
ันเป็นการพากครูไปจากเด็กเพราะว่าครูต้องเอาเวลาไปสัมมนาไปทำธุรการนู่นนี่ครูเลยไม่ได้อยู่กับเด็กไงครับแต่เชื่อไหมครับว่างบอาหารกลางวันเด็กที่ได้แค่หัวละ20บาทนะครับใช้ต่อปีแค่ประมาณ 3,000 กว่าล้านเอง 3,440 มันน้อยกว่างบสัมมนาอีกไหมครับผมมีงอนะครับอยากให้เจียดงบมาทำอาหารเช้าให้เด็กอะครับเพราะผมรู้นะครับว่าทุกคนรู้แฟนคลับรู้เพื่อนเพื่อนรู้ว่าอุดมการณ์เราก็รู้อาหารเช้ามันสำคัญมากถูกไหมครับแต่ทำไมมันไม่มีอาหารเช้าให้เด็กครับขนาดจัดอย่างนี้ยังเหลืองบไปสัมมนาเล่นอีก 2,000 กว่าล้านนะครับผมคำนวณมาแล้วแล้วเมื่อกี้ผมพูดในกระทรวงที่ถูกลดใช่ไหมครับอะไรล่ะที่ถูกเพิ่มงบกลางไงครับปีนี้รับไปทั้งสิ้นนะครับ 614,000 ล้านบาทโดยประมาณเพิ่มมาอีกเกือบแสนล้านหลายๆคนอาจไม่รู้จักงบกลางนะครับงบนี้มันถูกเอาไว้ใช้ในช่วงแบบมีวิกฤตสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็จัดสรรไว้เพื่อแบบส่วนราชการและวิสาหกิจนะครับโดยกฎหมายกำหนดการใช้ไว้แต่งบกว่า 50% ครับไปลงที่บำเหน็จบำนาญสวัสดิการข้าราชการหมดแล้วปีนี้เพิ่มมาอีก 40,000 ล้านที่เห็นนะครับในงบกลางแล้วมีประโยชน์คืองบเยียวยาโควิดแต่ท่านจำได้ไหมครับเมื่อกี้ตอนเงินกู้ผมพูดถึงอะไรพ.ร.ก.เงินกู้จำได้ไหมครับ1ล้านล้านบาทมันซ้ำซ้อนไงครับแล้วส่วนอื่นที่เพิ่มมาก็คือไอ้งบที่ผมบอกอะบำเหน็จบำนาญมันเพิ่มไม่หยุดเลยนะครับมันสะท้อนให้เราเห็นถึงอะไรความเป็นรัฐราชการไงครับที่มันถ่วงประเทศเราอยู่ทุกวันนี้สุดท้ายนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ศึกษาที่การกระทรวงเดียวภาพรวมทั้งประเทศเลยครับงบรายจ่ายประจำกว่า 70% มันเป็นงบรายจ่ายประจำมันเหลืองบให้ลงทุนไม่ถึง 20% ครับรายจ่ายประจำคืออะไรรายจ่ายประจำคือค่าแรงค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเบี้ยรถค่าโรงแรมค่าที่พักค่าสบายของพวกข้าราชการและแนวทางที่ผมอยากฝากนะครับอย่าหาผมว่าอย่างเดียวสิ่งแรกที่ท่านประยุทธ์ควรทำนะครับคือหยุดในที่นี้คือหยุดอะไรหยุดมโนท่านหยุดมโนก่อนครับแล้วฟังเสียงประชาชนครับว่าเขาต้องการอะไรส่วนที่สองนะครับท่านก็หยุดให้เหมือนส้มท่านหยุดมองประโยชน์ของพวกพ้องท่านแล้วท่านมองประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ใช่มัวแต่เอาใจข้าทาสบริวารของท่านรวมถึงไอ้พวกข้าราชการสายประจบประแจงส่วนสุดท้ายนะครับที่อยากแนะนำก็คือกรุณานะครับเพิ่มงบลงทุนแล้วกระตุ้นนโยบายเศรษฐกิจครับประเทศมันถึงจะเดินหน้าได้ที่พูดมาทั้งหมดนี่นะครับผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นภาพผู้นำของพวกเราครับที่เราอยากจะเห็นจริงไหมครับครับก็เวลาหมดแล้วก็ไปก่อนนะครับขอเสียงปรบมืออะไรอีกให้กับคุณปอปรวัตรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาหน่อยมาหน่อยนะคะโอ้ยดังได้อีกคนเยอะเกือบพันเกือบหมื่นค่ะนี่ดังได้ขอเสียงปรบมืออีกรอบนึงค่ะขอเสียงปรบมือค่ะดีมากเยี่ยมมากพี่คนลุกเก่งจริงเลยนะตัวแค่นี้ยังไงต่อคุณน้องสาวเล็กที่หนูนะคะเนี่ยคุณพี่ขาตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงค่ะค่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะหันไปดูบริเวณด้านซ้ายมือของเวทีของเราใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะโปรไปหน่อยค่ะคุณขาเพราะว่าด้านหลังของเราเนี่ยติดมาขออนุญาตนะคะบริเวณด้านนี้ลุกขึ้นเลยค่ะแล้วก็ขยับไปบริเวณขวาได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มีเพื่อนพี่ของเรานะกำลังรอทยอยกันเข้ามาอยู่นะคะลุกขึ้นเลยค่ะขออนุญาตนะคะขอบคุณนะคะส่วนใครนะที่ข้างหน้าเนี่ยมีพื้นที่ว่างอยู่เดี๋ยวช่วยอัธยบขึ้นมานิดนึงเนาะถูกต้องค่ะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในธรรมศาสตร์และการชุมนุมของเราเนี่ยให้มากที่สุดคุณค่ะใช่ค่ะช่วยกันขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแทนเพื่อนๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะเป็นทางด้านซ้ายมือของคุณชันด้วยค่ะรบกวนเดี๋ยวลุกขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ขยับมาฝั่งนี้นิดนึงนะคะใช่ค่ะขอบคุณรบกวนทีนะคะรบกวนทุกคนเลยค่ะโปรแกรมด้วยนะคะซ้อนมดแบบเราเนี่ยน่ารักมากใช่ค่ะช่วยกันคือช่วยกันหมดเลยอ่ะคือน่ารักมากคุณลุงบอกว่าขยับหน้าสุดๆแล้วนะขอบคุณมากนะคุณพี่นะบอกว่า
จะขึ้นเวทีแล้วนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณพี่วรัตน์จะขึ้นเวทีแล้วนะครับนี่แหละคือเรียกว่าแบบความชื่นใจนะเห็นทุกคนแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณทุกคนแทนแบบแทนทางทีมงานด้วยค่ะใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้ค่ะยังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาอยากแจกมากบริเวณทางด้านนะคะขวามือของดิฉันหรือซ้ายมือทางเวทตรงนี้นะคะเขามีบริการแจกไอติมค่ะแล้วก็น้ำผลไม้ปั่นด้วยถ้าใครอยากรับประทานนะก็ได้เลยใช่แล้วค่ะและตอนนี้ค่ะคุณไฟซ้อนขาผู้ปราศัยท่านต่อไปของเราค่ะมาจากทางฝั่งใกล้ๆของเราเหมือนกันจะเดินทางไปนิดเดียวจากฝั่งท่าประจันของเราค่ะไม่รอช้าค่ะทุกคนค่ะไหนไหนไหนซาวเช็คความพร้อมอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปได้เลยค่ะไหนขอเสียผู้ที่มาชุมนุมในธรรมศาสตร์ของเราวันนี้ด้วยค่ะมาเลยขอเสียค่ะไปพร้อมกับเขาได้เลยค่ะกับคุณมาร์คณัฐนพบัณฑิตวิทยาลัยสาวิทยาการปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องเกริ่นก่อนว่าเป็นบัณฑิตแล้วแต่จริงๆเนี่ยผมไม่ใช่เป็นบัณฑิตธรรมดาจริงๆผมบอกหลังเวทีแล้วผมมีความพิเศษเพราะเป็นบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับปริญญาพี่น้องครับแล้วไม่รู้ด้วยว่าปริญญาเนี่ยจะออกเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันเผลอๆนะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งมาเมื่อวานเนี่ยอาจจะได้รับพร้อมกันใครจะไปรู้พี่น้องเลยพี่น้องฮะที่เกินอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรเพียงแต่จะฉายฟังว่าทุกๆรุ่นทุกๆยุคเนี่ยคนทุกวัยล้วนมีพันธนาการที่แตกต่างกันออกไปพี่น้องเด็กมัธยมเนี่ยก็จะเจอพันธนาการว่าถ้าเกิดเราออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะไม่มีมหาลัยเรียนนะอันนี้คือสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาชอบมาเตือนเราถูกไหมฮะเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะเตือนว่าถ้าออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยอาจจะไม่มีงานทำนะถูกไหมถูกพี่น้องพอคนที่เป็นบัณฑิตอย่างผมนี่จบมาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะถูกมักถูกเตือนถูกพูดอยู่เสมอก็คือการก้าวหน้าในอาชีพการงานจะไม่มีนะนี่คือสิ่งที่ผมอยากมาฉายในวันนี้ว่าทุกๆรุ่นทุกๆยุคทุกๆวัยมีห่วงมีพันธนาการมีปลอกคอของตัวเองแล้ววันนี้คือโอกาสดีพี่น้องที่เราจะมาทำลายพันธนาการเหล่านั้นทำลายปลอกคอที่มันฉุดรั้งการพัฒนาของคนทุกรุ่นทุกยุคทุกวัยกันพี่น้องครับเวลาเกิดอย่างนี้เราควรจะมองไม่เห็นว่ามันเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลมันเกี่ยวอะไรกับรัฐธรรมนูญมันเกี่ยวอะไรกับการเมืองความเป็นจริงแล้วมันเกี่ยวข้องกันหมดไม่มีใครอยากให้เราขยับไม่มีใครอยากให้เราตั้งคำถามไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรทำอาชีพอะไรอยากให้เราเชื่องอยากให้ประชาชนเชื่องง่ายฟังง่ายแต่วันนี้เนี่ยผมอยากมาชวนทุกคนตั้งคำถามกันสิ่งที่อยากจะชวนตั้งคำถามเนี่ยอยากจะตั้งคำถามจากภาพใหญ่สุดอย่างรัฐธรรมนูญพี่น้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยถูกดีไซน์โดยคสช.ถูกไหมครับพี่น้องครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่าดีไซน์มาเพื่อสืบทอดอำนาจเข้าไหมพี่น้องการที่ดีไซน์มาเพื่อสืบทอดอำนาจนั้นการที่เราเป่าร้องว่าอยากจะให้รัฐบาลแก้ร่างใหม่เป็นเหมือนความฝันพี่น้องเราอย่าไปหวังพึ่งคนที่หวังคนที่ร่างรัฐธรรมนูญมานั้นเพื่อตนเองจะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนมีอำนาจพี่น้องสิ่งที่ผมอยากจะชวนตั้งคำถามก็คืออยากจะให้มองไปไกลกว่านั้นอีกวันนี้เรามาตั้งคำถามว่าสว.ควรจะลาออกหรือไม่มาตั้งคำถามว่าสส.ควรจะรีเพรสเซนต์ต่อประชาชนหรือไม่แต่ประเด็นมันอยู่ที่คนคนเดียวพี่น้องมันคือประยุทธ์จันทร์โอชาพ่อแม่พี่น้องคนที่สามารถสั่งสว.ซ้ายหันขวาหันได้คือประยุทธ์จันทร์โอชาถูกไม่ถูกพ่อแม่พี่น้องในสภาคนที่กุมเสียงข้างมากก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาถูกไม่ถูกพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นฝากข้อความนี้ส่งไปถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เราเรียกร้องนั้นอย่าปัสสาวะไปให้คนอื่นทั้งหมดนั้นอยู่ในมือท่านแล้วท่านจะเลือกยังไงนั้นประชาชนรอฟังพี่น้องแนวประนีประนอมอยากจะเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าสภาไปฟังมานั่งคุยกันโอ้ต่อหน้านั่งคุยกันแต่รับหลังเที่ยวจับเพื่อนพวกเราทุกคนเข้าคุกกันเนี่ยเชื่อถือได้ไหมพี่น้องขอฝากไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะพี่น้องนะท
ถ้าอยากให้ประชาชนเชื่อท่านต้องจริงใจกับประชาชนก่อนแต่คงจะยากพี่น้องคนในรัฐบาลน่ะยังไม่จริงใจกันเองเลยพี่น้องรู้ทุกคนรู้รัฐบาลเองก็รู้แล้วมีใครเหรอที่จะไม่รู้บ้านเมืองวันนี้มันไม่ผิดมันผิดปกติขนาดไหนผิดปกติขนาดที่ว่าขับรถชนตำรวจยังลอยนวลไปเกือบ10ปีทนายอานนท์เพิ่งพูดไม่ถึง7วันตามจับแล้วพี่น้องเลยไอ้กระบวนการยุติธรรมไทยวันนี้เนี่ยมองมาจากดาวอังคารก็รู้ว่าผิดปกติแต่ถ้าเกิดใครยังบอกว่าปกติแต่ว่าคนคนนั้นน่ะไม่ปกติแล้วพี่น้องพอเราพูดถึงปัญหาแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วมันมืดมนมากผมอยากพูดอะไรที่มันดูมีความหวังบ้างมีน้องหลายคนมาถามผมว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราฝันที่เราอยากจะเห็นน่ะควรเป็นยังไงตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีแต่คนมาถามเรื่องนี้แล้วมีหลายเวทีมากที่พูดเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ผมอยากให้นิยามของมันสั้นๆรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราอยากเห็นเนี่ยเราไม่ได้อยากจะต้องการรัฐธรรมนูญ40กลับมาหรือ2489กลับมาเราต้องการอะไรที่ไปไกลกว่านั้นก้าวหน้ายิ่งกว่านั้นเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่านั้นล้มยากยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องการเนี่ยสั้นๆง่ายๆฉบับสุดท้ายและถาวรเพื่อนๆน้องเราไม่ต้องการอีกแล้วรัฐธรรมนูญฉบับ61 62 63 64พี่น้องนี่รัฐธรรมนูญไม่ใช่หวยลอตเตอรี่จะสร้างกันเยอะทำไมถูกไหมถูกคุณพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปักธงให้มั่นเป้าหมายของเราคือต้องการรัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายและถาวรและถ้าหากใครถามว่าเราเนี่ยจะแตะประเด็นนั้นไหมจะพูดถึงประเด็นนี้หรือเปล่าผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าถ้าเราพูดว่าเราอยากได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยไม่ว่าคุณเป็นใครคุณจะเป็นคนเดินดินหรือจะเป็นคนจะเป็นไพ่ฟ้าหรือคุณจะเป็นนายทุนขุนศึกหรือจะเป็นใครก็ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนกันทุกคนอย่างเสมอหน้าหลักการมีแค่นี้พี่น้องหลักการมีแค่นี้ไม่ต้องถามไม่ต้องพูดว่าเราจะพูดถึงประเด็นนั้นไหมประเด็นนี้ไหมประเด็นโน้นไหมเราพูดทุกประเด็นเพราะการที่เราพูดถึงรัฐธรรมนูญนั้นย่อมครอบคลุมทุกๆประเด็นอยู่แล้วเข้าใจไหมพี่น้องเน้นนะฮะรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่สร้างมาเพื่อสืบทอดอำนาจเข้าใจพี่น้องครับวันนี้ก็ทุกคนเข้าใจตรงกันผมจริงๆแล้วหลังข้างหลังเนี่ยอยากจะให้ผมเนี่ยพูดอะไรที่เป็นจริงจังหน่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยกลัวเพื่อไม่พี่น้องจะเครียดเกินไปจริงๆแล้วผมมีเรื่องจะมาเล่าให้พี่น้องฟังพี่น้องจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมกลับไปบ้านผมไปช่วยทำม็อบที่บ้านผมที่จังหวัดราชบุรีเพราะไม่พี่น้องอันที่จริงแล้วเนี่ยตอนผมพูดก็ไม่ดังนะไม่มันดับตอนที่ราชบุรีนะไม่มันพังผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าท่านสสที่ราชบุรีบางคนเนี่ยนะมันเอารูปผมไปแปะไว้หน้าเฟซตัวเองทำไมแปะผมไม่ว่าแปะผมไม่ว่ามันเลือกรูปได้ทุเรศมากหน้าผมนี่ยิ้มแป้นเลยก็อยากจะส่งข้อความไปบอกนะผ่านเวทีนี้ใครจะแคปหน้าผมไปลงเนี่ยผมไม่ว่าเอาหน้าที่มันหล่อๆพี่น้องเลยขอมุมดีๆนะพี่น้องนะถ่ายได้ลงได้แต่ขอมุมหล่อๆช่วยโปรโมทให้ด้วยผมไม่ว่าเลยอย่างนั้นแต่ผมจะบอกงี้ว่าอยากจะเตือนนิดนึงเอารูปคนอื่นไปลงเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตไปเผยแพร่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยกฎหมายเขาครอบคลุมนะเขาสามารถปรับคุณได้สูงสุดถึง 400,000 นะมีความผิดเว้ยระวังไว้ให้ระวังตัวให้ดีๆนะผมแนะนำแต่ผมไม่ถือโทษโกรธพี่น้องผมไม่ถือโทษโกรธแบบสสบางคนปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเออแต่ผมไม่ถือผมไม่โกรธผมสาบานเลยผมไม่โกรธพี่น้องพี่น้องผมสาบาน3นิ้วเลยถ้าผมไม่โกรธว่าผมไม่โกรธถ้าที่ผมสาบานเนี่ยไม่เป็นความจริงนะผมขอให้ปปช.เนี่ยชี้มูลความผิดเรื่องคดีบุกรุกป่าภายใน3วัน7วันเลยพี่น้องเอ้ยพอพูดเรื่องนี้เนี่ยคนจะมองว่าเป็นแค่เรื่องตลกโปกฮาจริงๆไม่ใช่เราพูดกันจริงจังเราไม่ได้พูดถึงใครคนใดคนหนึ่งแต่ผมอยากพูดถึงปปช.เป็นพิเศษเพราะคดีความของสสท่านนี้เนี่ยอยู่ในการพิจารณาของปปช.แล้วเงียบหายมานานแล้วพี่น้องผมอยากมาพูดแทนคนราชบุรีมากคนราชบุรีเนี่ยถามหาอยู่ว่าคดีนี้เนี่ยบุกลุกป่าเนี่ยที่ปปช.พิจารณาเนี่ยทำไมมันนานจังกลัวว่ามันจะหายไปแล้วก็เงียบหายแล้วก็ผ่านง่ายๆเหมือนนาฬิกาของประยุทธ์ไอ้ประวิตร
ถ้าเกิดมันเงียบหายแบบนี้เนี่ยคนเขาจะตั้งข้อสงสัยถึงกระบวนการยุติธรรมถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากฝากปปช.นะถ้าอยากให้ประวิตรวงษ์สุวรรณพ้นมลทินเนี่ยจากที่สังคมตั้งคำถามเรื่องรายการเนี่ยช่วยทำเรื่องบุกรุกป่าของสส.หญิงจังหวัดราชบุรีเนี่ยให้มันเป็นที่กระจ่างชัดหน่อยพี่น้องเอ้ยยังไม่อยากรบกวนเวลาของคนอื่นมากเดี๋ยวมีหลายคนจะมาเจอพี่น้องมาพูดคุยพี่น้องมากมายสนุกสนานวันนี้หนำใจแต่พวกเราสนุกสนานก็จริงแต่รัฐบาลเนี่ยอกระทมอยู่ข้างในเจ็บปวดเจ็บร้าวโอ้ยถ้าเกิดร้องเป็นเพลงอาจจะร้องโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจแล้วตอนนี้รัฐบาลพี่น้องเลยผมอยากจะปิดท้ายอย่างนี้ท่านๆบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราต่อสู้เนี่ยบางครั้งอุดมการณ์ที่เราสู้อยู่เนี่ยมันอาจจะมองว่ามันห่างไกลหรือมันอาจจะมองว่าเราไกลมากกว่าที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายของเราครั้งหนึ่งสมัยผมอยู่ปี2พี่น้องผมเคยไปงานจิตภูมิศักดิ์ที่หอศิลป์กรุงเทพผมไปงานจิตภูมิศักดิ์แล้วผมก็ฟังอาจารย์ผมท่านหนึ่งที่ผมเคารพเนี่ยปาฐกถาเกี่ยวกับจิตภูมิศักดิ์หลังจากที่ท่านลงมาจากเวทีเนี่ยท่านเห็นผมแล้วท่านก็เดินมาคุยกับผมว่าบางครั้งเนี่ยอุดมการณ์ที่เราต่อสู้เนี่ยมันก็เหมือนความรักพี่น้องมันอาจจะดูจับต้องไม่ได้ดูมายาคติดูเลื่อนลอยแต่ที่มันมีอยู่เนี่ยเพราะเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้พี่น้องขอบคุณครับขอเสียงประมือในใครกับคุณมาร์คณัชนกบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการปัญญาการเมืองเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่าแผ่วอย่าแผ่วค่ะค่ำคืนนี้ค่ะเพราะพวกเรานะคะจะยังคงอยู่ไปอีกนานเลยถูกต้องค่ะคุณขาเมื่อกี้นะคะได้บอกกล่าวออกไปนะคะทุกคนได้ติดตามกันไปเป็นยังไงบ้างคะทุกคนขาเป็นยังไงบ้างคุณไฟสอนเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างแบบจับใจเลยอะแล้วแบบค่อนข้างดีแต่ว่าตอนนี้นะคะมีหลายคนเลยที่กำลังยืนออยู่นะคะขอรบกวนอีกสักครั้งนะคะสำหรับทุกๆคนเลยที่อยู่บริเวณนี้นะคะช่วยกรุณาขยับเข้ามานะคะใกล้กันนิดนึงค่ะอ่ะโอเคอันเริ่มจากบริเวณด้านซ้ายของคุณก่อนอ่ะไหนคะนี่เลยค่ะด้านซ้ายขาบริเวณที่ว่านะคะใครที่อยู่ด้านหลังนะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะลุกขึ้นมาแล้วก็ขยับนิดนึงนะคะเพราะว่าเพื่อนด้านหลังของเราตอนนี้ออกกันอยู่นะคะอยากให้เขาเนี่ยเข้ามาช่วยกับเราด้วยนะคะวันนี้เรามาแบบมาด้วยกันมาแบบโอ้มาด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยกันใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะใครที่มางานของเรานะคะอย่าลืมค่ะคุณขาเอาให้เทรนติดโซเชียลไปเลยติดแฮชแท็กนะคะธรรมศาสตร์จะไม่ทนค่ะและแฮชแท็กธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะคุณขาใช่ค่ะนะคะขอให้วันนี้เนี่ยแฮชแท็ก2อันนี้ขึ้นเป็นอันดับ1ไปเลยถูกต้องเอาให้เสียงของเราเนี่ยส่งไปถึงพวกเขาเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะแล้วแน่นอนนะคะว่าเมื่อกี้ผู้ปราศัยเนี่ยยังไปไม่ถึงครึ่งเลยคุณค่ะคุณขาเพราะว่าผู้ปราศัยคนถัดไปค่ะคุณขาเรียกว่าเตรียมตัวเนี่ยอยู่บริเวณด้านข้างเวทีพร้อมขึ้นละเขาพร้อมแล้วค่ะแต่ยังไงเขาว่าพร้อมแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าคนที่มาชุมนุมกับเราวันนี้เนี่ยที่มากขึ้นเนี่ยพร้อมหรือยังโอ้โหพร้อมไหมบางส่วนขออีกรอบนึงพร้อมหรือยังพร้อมคนเราเยอะกว่าตอนต้นอีกนะเพราะนั่นเสียงต้องดังกว่าเดิมสิพร้อมหรือยังสุดยอดค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วค่ะขอเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดดังๆต้อนรับคุณบัซซี่ศิวกรจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข่าวปังมากงงมากนะคะขอเสียงพี่น้องชาว LGBT หน่อยค่ะผิดตรงไหนเกิดเป็นตุ๊ดแฮชแท็กพรบคู่ชีวิตแสนบัดซบขออนุญาตนะคะอ่านโพยเพราะอะไรรู้ไหมคะรัฐบาลมันชั่วไงคะมันก็เลยต้องด่าให้เยอะหน่อยดิฉันมีความลับจะมาบอกทุกคนค่ะรับแค่ไหนไม่รู้แต่เอาเป็นว่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจรัฐบาลนะคะได้หลอกลวงพวกเรามาตลอดเวลาการเสแสร้งแกล้งทำประหนึ่งว่าเราดูไม่ออกว่าจริงๆแล้วคุณค่าสายในสายตาของพวกเขาจริงๆแล้วเขาไม่เคยมองพวกเราเท่าเทียมกันเลยค่ะดิฉันงงมาก
ยืนงงในดงรัฐมนตรีนะคะดิฉันยอมไม่ได้จริงๆและนี่คือสิ่งที่พวกเรานั้นได้ก้าวขึ้นมายืนอยู่จุดนี้เพื่ออะไรเพื่อสู้ไงคะดิฉันเบื่อความช่อฉนกลโกงเขาบอกว่าเขาจะทำตามสัญญาโดนคางแป๊บนึงนะเขาบอกว่าเขาจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานไหนสัญญาคะพี่น้องไหนสัญญาคะพี่น้องชาวธรรมศาสตร์มันอยู่ไหนงงมากขอญาติด่านะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่าไอ้นโยบายที่คุณหาเสียงกันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนได้ทำหรือยังฮัลโหลฮัลโหลได้ทำหรือยังคุณประยุทธ์ไม่ตอบนะงงดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะและดิฉันออกมาในวันนี้ดิฉันไม่ได้มาพูดวุ่นวายดิฉันมีกิมมิกดิฉันเนี่ยนะโดนดูถูกมาทั้งชีวิตเป็นพลเมืองชั้น2โดนแยกจำพวกเป็นกลุ่ม LGBTQ+ ดิฉันไม่เหมือนกับผู้หญิงผู้ชายตรงไหนเหรอคะดิฉันเหมือนไหมคะคือแค่รัฐบาลน่ะทำให้เราหน่อยได้ไหมพรบ.สมรสเท่าเทียมคือการที่ดิฉันเลือกที่จะเป็นแบบนี้ดิฉันไปทำอะไรให้รัฐบาลเดือดร้อนเลยเปล่าคะดิฉันสงสัยทำไมมันถึงยังไม่เท่าเทียมสักทีและกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยเขาเลือกของเขาแล้วค่ะเขาเลือกแล้วและเขาไม่การเลือกของเขาไม่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาลงเลยแล้วทำไมรัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงทำไม่ได้งงก็อย่างว่าแหละเนาะชายเป็นใหญ่ควบคุมคุณประยุทธ์จันทร์โอชาคะรักค่ะได้มาดิฉันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากให้พวกเราเท่าเทียมกันหรอกค่ะแยกพรบ.ออกมาจำพวกหนึ่งจัดพวกเราเป็นอีกคนประเภทหนึ่งเรซิสหรือเปล่างงคือเราอ่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราผิดตรงไหนที่เกิดมาเป็นแบบนี้เราทำตามหัวใจของเราหรือเปล่าอย่าเสียเวลาค่ะเปิดโทรศัพท์ของคุณเลยค่ะเข้าไปที่แฟนเพจธรรมศาสตร์และการชุมนุมทีมงานคะโพสต์หรือยังสารจากบัสซี่เข้าไปนะคะกดแล้วดูดิฉันจะลิสต์ประเด็นข้อแตกต่างระหว่างพรบ.คู่ชีวิตกับพรบ.สมรสเท่าเทียมว่ามันแตกต่างกันอย่างไรเป็นระยะเวลากว่าหลายเดือนที่ผ่านมานะคะที่เราเนี่ยเห็นแฮชแท็กไม่เอาพรบ.คู่ชีวิตไม่เอาพรบ.บัตรศพอันนี้แฮชแท็กสมรสเท่าเทียมมีช่วงหนึ่งติดเทรนด์ฮิตอันดับหนึ่งทุกคนระบุตรงกันเลยว่าไม่เอาพรบ.อันนี้เพราะพรบ.อันนี้ไม่ตอบโจทย์เราเลยและที่สำคัญคือดูถูกพวกเราทำให้กลุ่มรักร่วมเพศกลายเป็นพลเมืองชั้น2แล้วพลเมืองชั้น1คืออะไรงงดิฉันจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าทำไมเขาถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักขนาดนี้ทั้งในโลกโซเชียลต่างๆนานาดิฉันเนี่ยไถโซเชียลทุกวันไถดูเขาด่าอะไรกันบ้างลองเปิดไปดูนะคะสาระสำคัญของมันเนี่ยเสนอนะถูกเสนอโดยนะกระทรวงยุติธรรมยุติธรรมจริงไหมเสนออะไรมานะคะดิฉันอยากให้ทุกคนโฟกัสคำว่าคู่ชีวิตให้ดีเพราะคำว่าคู่ชีวิตนี่แหละที่จะทำให้เราชิบหาย
อ่านเผินๆดูเผินๆเหมือนไม่มีอะไรดูแล้วก็แบบเฮ้ยมันก็คู่ชีวิตได้คู่ชีวิตเขาให้ดิฉันเหลือ10นาทีดิฉันต้องทำเวลานะคะ2คู่ชีวิตสามารถรับมรดกได้3คู่ชีวิตสามารถทำนิติกรรมได้และ4คู่ชีวิตสามารถอุปการะเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมได้อันนี้คือภาพรวมทุกคนคงจะสงสัยกันแล้วล่ะว่าเอ้ามันก็ดูจะเท่าเทียมกันนี่ฟังสาระสำคัญของมันเนี่ยเสมือนว่ามันจะเท่าเทียมแต่ปัญหามันติดอยู่ที่คำเดียวเลยคือคำว่าคู่ชีวิตแสนบัตรซบเพราะอะไรถึงแสนบัตรซบจริงๆเพราะคำว่าคู่ชีวิตไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายคำว่าคู่สมรสต่างหากที่มีผลผูกพันดิฉันเนี่ยนะก็ศึกษาล้วงลึกหาไส้ในว่าทำไมมันถึงไม่แก้สักทีและอะไรบ้างที่เราจะไม่ได้หนึ่งสวัสดิการแห่งรัฐและเอกชนเราก็ไม่ได้ตัดสินใจรักษาพยาบาลก็ไม่ได้จัดการศพแม้ทั้งศพของคู่ชีวิตเราก็ยังทำไม่ได้เลยนะคะสวัสดิการของคู่ชีวิตที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็ทำไม่ได้นะคะอุ้มบุญน่านครอบครัวไปถึงอุ้มบุญล่ะอุ้มบุญไม่ได้กองทุนประกันสังคมบำเหน็จบำนาญก็ไม่ได้เท่าเทียมยังไงที่สำคัญนะขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยก็ไม่ได้เปลี่ยนสัญชาติยังไม่ได้เลยถ้าผู้สมรสเป็นชาวต่างชาติอ่ะนะศักดิ์ศรีความเป็นคนอยู่จุดไหนอ่ะข้อต่อไปนะข้อ9ละศักดิ์ศรีคู่สมรสก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายจัดกลุ่มเราอย่างนี้ทำไมคุณสงสัยไหมคะว่าเขาทำทำไมเราเกิดข้อสงสัยต่างๆมากมายทำไมรัฐบาลฉลาดมากนักหนาทำไมคุณถึงไม่ไปแก้ข้อที่เกี่ยวกับคู่สมรสไปเลยเปลี่ยนคำว่าสามีภรรยาให้เป็นบุคคลและบุคคลทำไมเขาถึงไม่ทำเปลี่ยนแค่นี้เปลี่ยนไม่ได้แยกออกมาทำไมการแยกพรบคู่ชีวิตนี้ออกมามันก็เหมือนการที่คุณดูถูกเราคุณจำกัดจำเขียนว่าพวกเราเป็นพลเมืองชั้นสองทุกคนคะดิฉันอยากขออนุญาตให้ทุกคนเนี่ยสำรวจร่างกายตัวเองนิดนึงกระเทยก็มีหัวใจนี่เรื่องจริงไม่ว่าเพศไหนก็มีหัวใจ LGBTQ+ ไม่มีหัวใจมานี่มากรีดเลือดดูดิฉันอยากให้ทุกคนนะคะสำรวจร่างกายของตัวเองว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างเราแตกต่างกับคนอื่นอย่างไรทำไมเขาถึงจะต้องจำกัดเราแบบนี้เหยียดเราแบบนี้และนี่ยังมีหนึ่งยังไม่ไปไหนคู่ชีวิตเนี่ยไม่สามารถมั่นได้นะแต่คู่สมรสเนี่ยมั่นได้การมั่นได้หมายความว่าไงมันจะมีกฎหมายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสินสอดทองมั่นทองหยิบทองหยอดอะไรพวกนี้อยู่ดังนั้นแล้วถ้าคุณไม่มาให้เราจุดเนี้ยแล้วมันเท่าเทียมยังไงถามเนี่ยถามไปเลยนี่อันนี้แค่น้ำจิ้มยังมีอีกหลายๆอย่างมากมายเซิร์ชอากูเกิลเยอะมากไปดูความที่หายได้เลยนะคะคือดิฉันเห็นแล้วเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องสู้ถึงจะชนะแม้จนบุญสมเนินเคยเต่าไว้ถึงเวลาแล้วค่ะรัฐบาลที่ชายเป็นใหญ่ไม่มีวันเข้าใจความเท่าเทียมบนความหลากหลายทางเพศหมดหวังแล้วค่ะกับรัฐบาลเฮงป่วยชุดนี้ก่อนจะจากกันไปอยากแชร์ประสบการณ์ในโดสาวเต่าล้านปีให้ฟังดิฉันเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน
แล้วโดนปลดสายฟ้าฟาดกลางเวทีเพราะว่าคุณเป็นตบดิฉันโดนประนามแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราต้องมุกออนจิกเกอร์นี่ก็สังเกตเรามันก็สังเกตง่ายๆอ่ะเนาะมันก็คือความคิดของไดโนเสาร์เผ่าล้านปีของแท้โบราณเครื่องรายคามความค่ำครึกควรจะปิดหูปิดปากแล้วไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์คุณรู้ไหมว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโลกไม่ได้หมุนรอบตัวคุณนะคะคุณรัฐบาลรู้ซะบ้างโลกมันเหมือนเดิมไหมคะไม่เหมือนและถ้ายังบอกว่ายังจะทำแบบเดิมก็ลาออกไปซะคุณบอกว่าแนวทางของคุณนั้นถูกต้องและเที่ยงธรรมคุณดูประเทศทุกวันนี้สิคะคุณดูประเทศนี้มันเจ๊งไหมอ่ะเศรษฐกิจเอ่ยอะไรเอ่ยดังโครมลงดังโครมนั้นงงมากดิฉันก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเขาจะต่อต้านความเท่าเทียมตรงนี้ไปทำไมแต่มันหมดเวลาของคุณไปแล้วแล้วค่ะออกไปซะรัฐบาลเฮงสวยหมดเวลาของพวกคุณแล้วจบสวัสดีขอเสียงกรี๊ดในให้กับคุณบัสซี่ศิวกรจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยอดไปเลยขอบคุณคุณบัสซี่ค่ะนะคะที่เรียกว่าออกมาเนาะเรียกร้องความหลากหลายทางเพศค่ะออกมาแสดงจุดยืนของพวกเราใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็น LGBTQ นะคะ AI+ ค่ะค่ะอ่ะถ้าถามกันอีกครั้งนึงนะคะคุณคิดว่า LGBTQ AI+ เนี่ยแปลกหรือเปล่าคุณคิดว่าแปลกไหมไม่แปลกแปลกไหมไม่แปลกใช่ค่ะทุกคนนะคะควรจะมีสิทธินะคะเท่าเทียมกันค่ะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ปาซี่บอกไปโลกหมุนไปถึงไหนต่อไหนแล้วถูกต้องค่ะและชอบมากเลยนะคะในการประกาศจุดยืนที่ย้ำว่ารัฐบาลนี้เพ่งสวยใช่ค่ะอ่ะขอหน่อยได้ไหมโค้ดนี้ถ้าเราบอกว่ารัฐบาลให้คุณตอบว่าเก่งมากเก่งมากอุ้ยเป็นคณะตลกปะเนี่ยเก่งตะลึงตึงโปะขออีกรอบหนึ่งรัฐบาลรัฐบาลเอ็กซ์สวยรัฐบาลรัฐบาลเอ็กซ์สวยเอ็กซ์สวยโอ้โหสุดยอดยอดเยี่ยมมากขอเซ็นไปด้วยค่ะพวกคุณเก่งมากค่ะอ่ะต่อมาค่ะน้องลูกม้าขาอย่างที่บอกไปค่ะพี่ไฟซ้อนขาถ้าเกิดว่าใครได้เห็นนะคะหรือแม้แต่นักศึกษาของเราแน่นอนค่ะวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราเนี่ยต่างใช้ชีวิตกันอยู่ในช่วงโควิดในช่วงการล็อกดาวน์ประเทศพี่สอนใช่ค่ะทุกอย่างนะเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำงานวิธีการใช้ชีวิตอยู่รวมถึงวิธีการเรียนด้วยค่ะถูกต้องค่ะเราเป็นนักศึกษาเราอาจจะยังใช้เงินของคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่มีคนกลุ่มหนึ่งค่ะพี่ไฟซ้อนขาที่เขาเนี่ยจะต้องหาเช้ากินค่ำเลี้ยงดูครอบครัวของพวกเขาใช่ค่ะเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่โดนผลกระทบนะคะจากการออกอะไรเอ่ยออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินค่ะที่เรียกว่ายืดแล้วยืดอีกยืดแล้วยืดอีกค่ะถูกต้องค่ะอยากจะออกมาล็อกดาวน์ประเทศตัวเองอยากประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่ไม่เคยถามสาเหตุกันเลยว่าที่ต้องใช้อยู่ณปัจจุบันเนี่ยมาจากใครใช่ค่ะนะคะเรียกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยโดนผลกระทบไปเต็มๆเลยถูกต้องนะเราเกิดมาขนาดนี้แล้วเราขอเอ่ยชื่อหน่อยดีกว่าใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขานะคะที่จะมาปราศัยคนต่อไปของเรานะคะเขาเป็นผู้นำคนงานย่านรังสิตและใกล้เคียงกับพี่ไฟซ้อนขาค่ะคุณซึ่งพวกเขาเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะทางด้านเศรษฐกิจปากท้องรวมไปถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆด้วยค่ะใช่ค่ะและถ้าทุกคนพร้อมแล้วพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมถ้าทุกคนพร้อมแล้วค่ะขอเชิญนะคะคุณศรีภัยค่ะผู้นำคนงานย่านรังสิตและใกล้เคียงค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
และผู้เข้าร่วมการชุมนุมในวันนี้ทุกๆคนนะคะสิ่งที่ท่านจะได้ยินต่อไปนี้มันเป็นปัญหาของผู้ใช้แรงงานที่เราเคยมีมาตั้งแต่คสช.1เราเรียกคสช.1ส่วนไอ้รัฐบาลชุดนี้มันมาสิงคสช.มันก็มาสิงสิทธิ์อยู่เราเรียกคสช.2เพราะไม่ว่าจะผ่านเวทีการเลือกตั้งมาอย่างไรมันก็ยังเป็นเผด็จการอยู่ดีเพราะถ้าเกิดเป็นประเทศที่ประชาธิปไตยเราจะต้องมีสิทธิ์มีเสียงในการพูดในการปราศัยในการวิพากษ์วิจารณ์แต่กับรัฐบาลชุดนี้ไม่มีเลยขอเรียกน้องๆ นะคะติดปากอยากจะเป็นละอ่อนเหมือนน้องๆแต่กลับไปไม่ได้แล้วเพราะเลขนำหน้ามันเลข5แล้วนะคะวันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากเข้ามาแล้วมาเห็นเด็กๆนักศึกษานะคะที่เข้ามาชุมนุมกันผู้ที่มีใจรักประชาธิปไตยเข้ามารวมกลุ่มกันมากมายขนาดนี้นะคะคนงานที่ผ่านมามีปัญหามากมายเหลือเกินตั้งแต่รัฐประหารพอเกิดรัฐประหารปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยตั้งแต่ปี2557พอจะไปเจรจาค่อยร้องวันกรรมกรหรือว่าวิถีชีวิตของคนงานเปลี่ยนไปในเรื่องการยื่นข้อร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเวลาเราไปนั่งเจรจาเราจะมีทหารจากกอรมน.จังหวัดปทุมมานั่งคู่อยู่ด้วยกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมทั้งตำรวจด้วยเช่นกันนะคะทั้งสองคนนั้นไม่ว่าจะเป็นทหารหรือเป็นตำรวจไม่รู้เรื่องแรงงานเลยแต่ปรากฏว่ามากระซิบกระซาบกับพวกเราในเวทีเจรจาปัญหาของพวกคุณเก็บไว้ก่อนได้ไหมนั่นหมายความว่าต้องการให้เราเอาปัญหาซุกไว้ใต้พรมปัญญาอ่อนเป็นทหารแทนที่จะไปอยู่ตามขอบแนวชายแดนดูแลความมั่นคงแบบนั้นแต่ปรากฏว่าต้องมาประกบผู้นำแรงงานพอจะเคลื่อนไหวกรรมกรทีที่วันกรรมกรสากลเขาเคลื่อนไหวกันทั่วโลกปรากฏว่าทหารเสือกมาเรียกผู้นำกรรมกรไปนั่งประชุมไปนั่งขอว่าอย่าเดินขบวนได้ไหมสิ่งเหล่านี้เหรอคะคนที่คนงานนะคะในโรงงานเนี่ยปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีลูกที่อายุเยอะกว่านี้แล้วเชื่อว่าหลายๆคนที่ยังไม่เกษียณมีลูกอายุเท่าๆกับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะหรือเด็กกว่านี้ที่ยังจะต้องรับผิดชอบเขาทำงานแบบหนักหน่วงนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงพวกเรารู้ไหมว่ามีโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคนงาน 2-30,000 คน 32,000 คนโดยประมาณนี้นะในอดีตที่เคยรู้มาเขาต้องทำงานวันละ12ชั่วโมง7วันทำงานใน1สัปดาห์นั่นหมายความว่าใน1สัปดาห์ไม่มีวันหยุดเลยเพราะอะไรเพราะค่าจ้างไม่พอกินไงแล้วปัจจุบันเป็นยังไงพรรคพลังประชารัฐบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาเป็นรัฐบาลหาเสียงกับประชาชนนะคะหลายคนว่าพวกดิฉันว่าแล้วจะมาพูดทำไมในเมื่อพวกคุณไม่ได้เลือกเขาเอาไม่ได้เลือกเขาไอ้บ้ามึงมาเป็นรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลต้องดูแลประชาชนหรือเปล่ารัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศเข้ามานั่งเป็นรัฐบาลแม่งยังไม่รู้เลยว่าจะต้องทำอะไรนโยบายง่ายๆแค่ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทำไม่ได้สัญญาว่าจะจ่าย400บาทถึง425บาทมี
ีคนด่าแทนแล้วนะคะว่าตอแหลข้างหน้าป้าไม่เกี่ยวแล้วนะงานนี้สิ่งเหล่านี้นะมันเป็นเรื่องตบัดสัตว์อันนี้คือแค่เรื่องค่าจ้างแล้วไหนจะค่าจ้างช่วงโควิดไอ้มอมเตาไอ้มอมเตามาเป็นรัฐมนตรีแม้ว่าจะไปแล้วก็ต้องด่าเพราะขี้ไว้กองโตเลยให้ผู้ใช้แรงงานต้องตามเช็ดตามเคลียออกกฎกระทรวงมานะฮะชี้พงให้กระลอกช่วงโควิดให้นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้ชั่วคราวแล้วให้ลูกจ้างเหล่านั้นไปเอาเงินประกันการว่างงานจากประกันสังคมซึ่งเป็นเงินของตัวเองได้เพียงแค่ 62% ลองคิดดูว่าถ้าเกิดเงินเดือนที่เป็นค่าจ้างต่ำค่าจ้างต่ำคนงานรายวันได้แค่ 7-8,000 นะคะได้แค่ 8,000 กว่า 62% จะเป็นเท่าไหร่ถามหน่อยว่าสิ่งเหล่านี้มันได้รับผลกระทบไม่ได้รับผลกระทบแค่คนงานแต่มันได้รับผลกระทบถึงเด็กที่กำลังเรียนหนังสือเพราะพ่อแม่ไม่มีจ่ายเข้าเราเรียนฟรีซะที่ไหนถูกไหมนี่ถ้าเกิดปีดียังอยู่เพราะคุณเรียนฟรีไปแล้วจำไว้เลยว่าปีดีพนมยงตายเพราะใครชีวิตคนไทยชีวิตคนไทยมันถึงได้ตกต่ำอย่างนี้ไงนอกจากนี้น้องๆที่รักนะคะเราจะเรียนจบกันอีกไม่นานน้องๆจะเรียนจบถามหน่อยว่าแม้แต่ในช่วงนี้นะคะฝ่ายนายจ้างเองสภาที่ฝ่ายสภาอุตสาหกรรมของฝ่ายนายจ้างเองก็ออกมาพูดแล้วว่านะคะว่าจะมีการเลิกจ้างอีกในช่วงปลายปีหลังต้นปีเลิกจ้างมาแล้วปลายปีหลังจะตกงานอีกประมาณ 1.5 ล้านคนถามหน่อยเด็กๆที่เรียนจบมาจะไปทำงานอะไรเดี๋ยวขอโทษนะคะเมื่อกี้ชูป้ายอ่านไม่ทันมัวแต่ดูข้างหน้าขอชูอีกทีได้ไหมคะนะคะรัฐบาลชุดนี้นะคะตั้งแต่เกิดมานะเพิ่งเห็นรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่โดนเด็กถอนงอกมากที่สุดถอนจนจะหมดนักแข้งจากนักแข้งก็จะไล่ขึ้นมาแล้วนะคะผมหมดถอนนักแข้งไล่ขึ้นมาจนถึงอะไรคิดเอาแล้วกันโอเควันนี้อาจจะไม่ได้พูดปัญหาของคนงานมากมายนักแต่ที่สำคัญผู้ใช้แรงงานจะประกาศเข้าร่วมกับขบวนการนักศึกษาในวันที่16ที่อนุสรณ์สถานเราจะมาขับไล่รัฐบาลเผด็จการร่วมกันวันที่16เจอกันขอบคุณค่ะเพราะว่าเรานะคะยังมีผู้ปราศัยอีกมากเลยใช่แล้วค่ะ
และผู้ปราศัยคนต่อไปของเรานะครับคุณไปสอนขาค่ะก็เป็นนักศึกษาเป็นตัวแทนนักศึกษาค่ะเป็นตัวแทนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นกันค่ะค่ะตอนนี้เชื่อว่าเขาพร้อมแล้วค่ะคุณลูกมาร์คใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ผู้ชมของเราพร้อมไหมคะดีมากค่ะตอนนี้โอ้โหถ้าคนมายืนอยู่ตรงนี้แล้วฟังแล้วตอนนี้อินเนอร์จี้ดีมากขอรอบหนึ่งพร้อมไหมพร้อมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะขอเชิญคุณภูมิปัญญาวิทย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทั้งหลายขอกล่าวสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะนั่งชุมนุมอยู่ตรงนี้หรือจะนั่งดูผ่านไลฟ์ที่บ้านและไม่ว่าจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองเช่นใดก็ตามผมเชื่อว่า1เดือนที่ผ่านมาท่านคงจะได้ดูข่าวไม่ว่าจะอ่านจะฟังใดๆก็ตามมีข่าวมากมายที่ทำให้เกิดการตั้งคำถามเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทยเริ่มตั้งแต่การอุ้มไม้ระยองที่ระยองในวันนั้นที่จู่ๆก็มีตำรวจมาอุ้มลากขึ้นรถกลางไลฟ์โดยที่ไม่มีการแจ้งหมายไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆเลยและสุดท้ายได้นำมาสู่การชุมนุมโดยเยาวชนปลดแอกในวันที่18กรกฎาคมโดยในวันนั้นได้มีการประกาศ3ข้อเรียกร้องทุกท่านจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ1ต้องยุบสภา2หยุดคุกคามประชาชน3ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้ววันนี้ผ่านมาเกือบ1เดือนแล้วรัฐไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นและยังจะแรงขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการคุกคามประชาชนกรณีล่าสุดเพิ่งมีข่าวเมื่อวานนี้เองว่ามีการอุ้ม3ผู้ชุมนุมจากพิษณุโลกอุ้มเข้าค่ายตชด.ถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาจับเพื่อนของเราและก่อนหน้านั้นไม่กี่วันเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ข่าวดีเรื่องไม้ระยองและทนายอานนท์ที่จู่ๆก็โดนหมายจับลากเข้าไปอย่างเร็วเลยไม่มีหมายเรียกไม่มีอะไรสิ้นหมายจับเลยรวดเดียวผมว่าตำรวจไทยทำงานกันเร็วนะอันนี้ชมผมเคยได้ยินวลีหนึ่งของท่านเผ่าศรีอานนท์เป็นวลีอมตะของตำรวจไทยที่ว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้หากไม่ขัดต่อศีลธรรมขนบธรรมเนียมและกฎหมายบ้านเมืองแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนี้เพราะว่าท่านเผ่าต้องคิดใหม่เสียแล้วมันคงจะกลายเป็นว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้หากนายจะสั่งและแน่นอนศาลก็ตอบสนองดีเหลือเกินจู่ๆก็เปิดศาลวันเสาร์ศาลยุติธรรมหรือศาลเจ้าที่ผมถามเนี่ยเปิดวันเสาร์เนี่ยและทีนี้นั่นแหละครับผมว่าตำรวจไทยทำงานกันดีทำงานกันเร็วอัยการคือสู้ไม่ได้เพราะอะไรครับมีคดีชนคนตายผ่านมา8ปียังไม่ออกหมายจับสักฉบับผ่านมา8ปีคดีบอสอยู่วิทยา
ลับไม่โดนอะไรเลยท่านคิดว่าถ้าเป็นชาวบ้านตาดำๆที่อยู่ที่นี่แล้วชนคนตายใช่ติดคุกไปแล้วแล้วก็ยังมีตำรวจมาแก้ต่างว่าอย่าสร้างวลีคุกมีไว้ขังคนจนก็มันไว้ขังแต่คนจนนะใช่300ล้านหรือความยุติธรรมนั้นซื้อได้ด้วยเงินเพียง300ล้านอย่างนั้นเหรอใช่ๆแต่ว่าไปแล้วนะครับผมว่ากระทิงแดงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นของแสลงกระบวนการยุติธรรมไทยเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ใช่แค่กระทิงแดงนี้เท่านั้นแต่คุณยังจำได้ไหม6 ตุลา 2519มีกลุ่มกระทิงแดงอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงลอยนวลอยู่นะตอนนี้แล้วยังมีหน้ามาพูดสัมภาษณ์เชิดหน้าชูตาว่ากูเคยเป็นกลุ่มกระทิงแดงกูเคยปกป้องสถาบันกูเคยฆ่านักศึกษาจากถามว่ามึงฆ่าพวกพี่กูทำไมคนมีสิทธิ์อะไรมาทำมาฆ่ามาทรมานพวกคนเห็นต่างขอพักแป๊บเหนื่อยและมีเรื่องหนึ่งเคยได้ยินน่าจะเคยได้ยินทุกคนในเรื่องที่ว่าประเทศไทยเราเป็นสยามเมืองยิ้มถูกไหมครับทีนี้ตอนแรกเด็กผมคิดว่าหรือมันจะเป็นเพราะความมีเมตตาของคนไทยความมีอัธยาศัยดีจนกระทั่งวันนี้ผมได้มาพบความจริงว่ามันจะไม่ยิ้มได้ไงครับคุณผู้ชมที่ติดตามการไลฟ์สดของ Rise TV อยู่ในขณะนี้นะครับการปราศัยก็ล่วงเลยมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเนื้อหาสาระการปราศัยก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะครับการทำงานของรัฐบาลนะการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีรวมถึงการบังคับใช้กระบวนการยุติธรรมนะมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการบังคับใช้กฎหมายที่อาจทำให้เกิดปัญหานะครับเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งวันนี้ถือเป็นเวทีอีกหนึ่งเวทีใหญ่นะครับที่มีการชุมนุมของนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนผู้รักประชาธิปไตยมาร่วมกันนะถ้าประเมินด้วยสายตาก็มีพี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมชุมนุมนะร่วมกับนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะก็นับพันนะฮะหลายพันคนจนถึงอาจจะเป็นหลักหมื่นคนนะครับก็เข้ามาร่วมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็บริเวณลานพญานาคนะหน้าสนามกีฬาศูนย์มหาวิทยาลัยรังสิตก็เนื้อหาสาระก็เป็นการพูดถึงนะฮะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับให้เป็นประชาธิปไตยรวมถึงการเรียกร้องนะฮะให้ผู้มีอำนาจเรียกร้องให้หน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับยุติการคุกคามประชาชนนั้นก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่ขึ้นปราศัยนะครับผู้ที่เป็นแกนนำการปราศัยก็พยายามจะสื่อสารไปถึงผู้มีอำนาจสะท้อนปัญหาเหล่านี้ไปถึงผู้มีอำนาจนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมเนี่ยนะผู้ชุมนุมเองรวมถึงนักเรียนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆเองก็ได้เข้ามาร่วมกันนะฮะก็เนื้อหาสาระก็เป็นการนะขับไล่เผด็จการนะในสโลแกนธรรมศาสตร์และการชุมนุมรวมถึงธรรมศาสตร์จะไม่ทนนะครับก็มีผู้ที่เข้ามาร่วมกันเป็นจำนวนมากมีการตั้งเวทีขนาดใหญ่แล้วก็ได้ร่วมกันปราศัยนะครับบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนะก็เป็นบรรยากาศด้านหลังจุดที่สื่อมวลชนนะครับได้รายงานแล้วก็ถ่ายทอดสดการไลฟ์อยู่นะฮะก็จะเห็นว่ามีน้องๆนักศึกษาพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยนะครับก็มาร่วมกันในพื้นที่นะฮะก็อย่างที่ผมบอกว่ามากันก็คับข้างจริงๆนะฮะก็หลายพันคนนะครับก็มารวมกันอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นการแสดงถึง
เจตจำนงนะฮะเป็นการแสดงถึงสิ่งที่พี่น้องประชาชนเรียกร้องมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการยุติการคุกคามประชาชนนะครับเรื่องของการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณก็จบไปอีกหนึ่งท่านนะครับนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยน้องๆการปราศัยของน้องๆจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์นะครับก็ได้พูดถึงหลักการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็หยิบยกเรื่องของกรณีของนายวรวุฒิวรยุทธอยู่วิทยานะครับหรือว่าบอสกระทิงแดงนะครับขึ้นมาปราศัยต่อพื้นที่การชุมนุมต่อพี่น้องประชาชนครับขอให้เสียงดังที่สุดแล้วสุดเสียงนะคะอ่ะลูกมาเริ่มมาค่ะเผด็จการจงพินาศจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญประชาธิปไตยจงเจริญขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนอันนี้เก่งมากๆค่ะยอมเลยตัวในที่นี้ค่ะและต่อไปนี้ค่ะคุณไปซ้อฉาต่อไปนะคะที่ดิฉันและทางทีมงานนะคะไฮไลท์สำคัญของการปราศัยก็ขยับใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็จะได้รับฟังการปราศัยต่อโดยเฉพาะหลักการต่างๆที่ข้อเสนอนะครับของกลุ่มทางกลุ่มจะมีการเรียกร้องไปถึงผู้มีอำนาจนะข้อเสนอที่ทางกลุ่มจะได้เรียกร้องไปถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับอยู่เหนือกฎหมายมาเป็นการปกครองที่รัฐบาลมีกษัตริย์อยู่ใต้กฎหมายต้องบอกว่ายิ่งดึกนะฮะยิ่งดึกก็ยิ่งมีพี่น้องประชาชนนะครับผู้รักประชาธิปไตยนักเรียนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยอื่นๆนะครับก็เข้ามาในพื้นที่การชุมนุมมากยิ่งขึ้นนะครับคณะราษฎรค่ะไม่มีงานทำจะต้องอดอยากไปตามยถากรรม
เหล่านี้เป็นผลของรัฐบาลกษัตริย์ที่อยู่เหนือกฎหมายบีบคั้นข้าราชกรชั้นผู้น้อยนายสิบและเสมียนให้ออกจากงานแล้วก็ไม่มีเบี้ยบำนาญให้ความจริงควรเอาเงินที่กวาดรวบรวมไว้มาบำรุงบ้านเมืองให้มีงานทำจึงจะสมควรที่จะสนองคุณราษฎรซึ่งได้เสียภาษีอากรให้เจ้าได้ร่ำรวยมานานแต่พวกเจ้าก็หาได้ทำอย่างใดไม่คงสูบเลือดเรื่อยๆไปเงินมีเท่าไรก็เอาไปฝากต่างประเทศเพราะคอยเตรียมหนีเมื่อบ้านเมืองสุดโทรมปล่อยให้ราษฎรอดอยากการเหล่านี้ช่างชั่วร้ายยิ่งนักประกาศที่ผมอ่านไปสักครู่คือประกาศคณะราษฎรผู้ได้เสียสละและริเริ่มลงหลักปักฐานประชาธิปไตยกอบกู้ราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ในปัจจุบันครับผมประเทศนี้กลับไม่ได้เป็นตามที่อุดมการณ์ของคณะราษฎรได้วางไว้กษัตริย์ยังทำตัวเหนือกฎหมายอยู่เหมือนกันทุกวันนี้เหนืออำนาจทั้ง3นิติบัญญัติตุลาการและบริหารแทรกแซงอำนาจศาลแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งนั้นที่มันผ่านประชามติไปแล้วประชาชนกลางพื้นที่สาธารณะทั้งตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพุทธภาสามารถและพุทธภาห้าสามอย่างเยือกเย็นผมขอขอบคุณราษฎรและนักศึกษาทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ประกาศสัปดาห์ให้ได้รู้ว่าพวกเราไม่ยอมจำนนต่อสักทีนะถึงเวลาผมจะหมดแล้วแต่ผมขอให้ทุกคนอย่าหยุดปฏิวัติครับผมขอบคุณมากครับเรามั่นใจในตัวมวลชนของพวกเราว่าหากพวกเราไม่อยู่มวลชนเราก็จะไปเอาชัยชนะเวทีแรกหลังจากออกจากที่นั่นมาไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะโดนเพิกถอนการประกันตัวหรือเปล่าแต่เราไม่สนใจเพราะเราคิดว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจกดขี่ข่มเหงประชาชนคือพฤติกรรมของพวกที่ชอบเลียรองเท้าบูททหารก่อนที่ผมจะพูดเรื่องนี้มีคนถามผมว่าเหมือนผมกำลังขุดดินด้วยมือเปล่าหรือพยายามถอนรากต้นไม้ใหญ่ด้วยแรงของเพียงคนคนเดียวหรือไม่แต่วันนี้พิสูจน์แล้วว่าการถอนรากถอนโคนต้นไม้ผมไม่ได้ทำแค่คนเดียว
นนลาดยาง1เส้นเพื่อความเจริญงอกงามให้กับประเทศแต่ด้านบังเอิญมีต้นไม้ใหญ่ขวางอยู่รู้ไหมต้นไม้ใหญ่คือใครหลายคนอาจคิดว่ามันไม่ยากเลยกับการสร้างถนนลาดยางคือการสร้างให้มันเป็นวงเวียนใช่ไหมครับแต่สำหรับผมคิดว่าเราควรย้ายต้นไม้ให้ไปอยู่ในที่สมควรอยู่และสร้างถนนลาดยางที่แข็งแรงและสมบูรณ์ผมกำลังจะเปรียบเทียบว่าการที่เราพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์เป็นสิ่งที่เราสามารถพูดได้เพราะเมื่อผมย้ายต้นไม้หรือสร้างถนนให้เกิดความแข็งแรงสมบูรณ์ต้นไม้จะอยู่ในที่ที่เหมาะสมและถนนก็ยังคงแข็งแรงเปรียบเสมือนกับว่าวันนี้เรากำลังจะสร้างประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าโดยให้กษัตริย์อยู่ในที่ที่เหมาะสมรู้จักระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมครับวันนี้หัวข้อที่มาพูดในเรื่องของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ยังไม่ตายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมีมาตั้งแต่รัชกาลที่5คือการรวมอำนาจขุนนางและข้าราชการไว้ให้กับกษัตริย์โดยกษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดกล่าวได้ว่ากษัตริย์สามารถบริหารราชการแผ่นดินโดยขึ้นตรงกับกษัตริย์ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใช้มาประมาณ3รัชกาลคือรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7แต่เมื่อวันที่24มิถุนายน2475เกิดคณะราษฎรนำโดยท่านปรีดีพนมยงค์และท่านพหลพลพยุหเสนาได้มีการปฏิวัติประเทศสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยและให้กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจุบันผมคิดว่าการใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยาวมาถึงรัชกาลปัจจุบันเพราะกษัตริย์อยู่เหนืออำนาจอธิปไตยทั้ง3อำนาจอำนาจตุลาการอำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติถามว่าทำไมต้องพูดแบบนี้ท่านเคยรู้หรือไม่ครับว่าหมวดที่2ของรัฐธรรมนูญมาตราที่6วรรคที่2บอกไว้ว่าผู้ใดจะไม่สามารถฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ได้เชกเช่นนั้นแล้วแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์อยู่เหนืออำนาจอธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของเจตนาการพูดของผมในครั้งนี้คือต้องการให้พระมหากษัตริย์อยู่ในที่ที่เหมาะสม
และสามารถอยู่ร่วมกับประชาชนคนไทยได้และที่บอกว่าอยู่เหนืออำนาจอธิปไตยคือการอยู่เหนืออำนาจของประชาชนโดยการที่ประชาชนไม่สามารถแตะต้องได้เพราะถ้าใครแตะต้องคนนั้นต้องโดนมาตรา112สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่ให้พระมหากษัตริย์สามารถปรับตัวเข้ากับประชาชนได้และกลับมาอยู่ประเทศไทยเป็นล่มโพล่มใสให้กับประชาชนอยากให้ท่านกลับมาอยู่ประเทศไทยเพื่อไม่ให้เปลืองภาษีประชาชนผมคิดอย่างนี้ครับว่าการที่จับผมกับการที่จับพี่อานนท์เข้าไปควบคุมคุมขังเป็นการโยนหินถามทางของรัฐบาลว่าถ้าสองคนนี้โดนจับหรือแกนนำคนใดคนหนึ่งโดนจับจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนตั้งแต่วันกีน่าสน.บางเขนจนถึงศาลอาญาและธรรมศาสตร์ในวันนี้ว่าพวกเราจะเดินหน้าเพื่อชัยชนะไปด้วยกันเพราะชัยชนะของพวกเราในครั้งนี้ไม่ได้อยู่ที่ผมไม่ได้อยู่ที่พี่อานนท์ไม่ได้อยู่ที่แกนนำแต่มันอยู่ที่พลังของประชาชนทุกๆคนที่จะนำไปสู่ชัยชนะยังยึดหลัก3ข้อที่ได้เรียกร้องกันอยู่ข้อแรกที่สำคัญที่สุดที่ยังไม่สามารถทำได้หรือทำได้แต่ไม่ทำคือการหยุดคุกคามประชาชนยังมีการตามไปที่บ้านไปถ่ายรูปไปหาข้อมูลส่วนตัวเราขอฝากผมขอฝากเสียงนี้ไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากท่านเป็นชายชาติทหารขอให้ท่านลาออกเพื่อประชาชนหรือถ้าท่านไม่ลาออกให้ประกาศยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับกูก็ได้แล้วมาดูกันว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เขาบอกว่าคนรักนักรักหนาที่เขาบอกว่าทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้ากับกูที่เป็นคนธรรมดาประชาชนจะเลือกใครและฝากไปถึงนายพลต่างๆที่พยายามปลุกม็อบมาชนกับประชาชนอย่าทำสันดานหมาลอบกัดเมืองจงจำไว้ว่า
พวกมึงคือรั้วของชาติไม่ใช่เจ้าของประเทศสิ่งที่พวกมึงควรทำคือการปกป้องประชาชนไม่ใช่การปกป้องนายพลของพวกมึงผมคิดว่าการที่เราต่อสู้อยู่ณตอนนี้เป็นพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ผมที่เคยเห็นมาเพราะทุกๆคนเน้นย้ำในสามหัวข้อที่เราได้เรียกร้องและอาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านั้นคือการลดอำนาจของพระมหากษัตริย์ลงวันนี้ขับรถเข้ามาในธรรมศาสตร์รู้สึกประทับใจมากกับขบวนรถของประชาชนไม่เคยเห็นประชาชนที่หลั่งไหลมาด้วยความรักในประชาธิปไตยขบวนรถของประชาชนยังน่าประทับใจกว่าขบวนรถอื่นๆสุดท้ายจริงๆสุดท้ายฝากบอกทุกคนไว้ว่านับตั้งแต่วันนี้หากรัฐบาลหรือไอ้พวกรับใช้เผด็จการยังจ้องที่จะจับแกนนำอยู่เมื่อแกนนำโดนจับวันไหนวันนั้นมึงต้องเจอประชาชนทั้งแผ่นดินเมื่อมึงจับเยาวชนหรือมึงทำลายลูกหลานเมื่อไหร่กูขอเอาชีวิตแลกกับนักศึกษาเหล่านั้นเพื่อความปลอดภัยของน้องๆทุกคนและสุดท้ายจริงๆผมขอสัญญาว่าผมยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อปกป้องประชาธิปไตยของประเทศขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนจงเตรียมตัวให้พร้อมวันที่16อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะไม่พอยืนสำหรับพวกเราและไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นไม่ว่าจะมีการเอาปืนจ่อหน้าเราคนใดคนหนึ่งเราจะไม่ยอมถอยเป็นอันขาดเราจะต้องปกป้องประเทศให้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพราะประเทศนี้เป็นของประชาชนมิใช่ของกษัตริย์อย่างที่เขาหลอกลวงขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณไม้ผ่านุภูมิเยาวชนตะวันออกแห่งประชาธิปไตยด้วยครับขอดังๆเลยค่ะดังๆเลยได้ครับวันนี้คือพลังที่เราจะร่วมสู้ไปด้วยกันแล้วก็อย่าลืมนะคะวันที่เท่าไหร่เอ่ยที่เขาบอกไปเมื่อกี้16สิงหาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะไปยืนกันจนไม่มีที่เหลือเลยค่ะคุณขาไปยืนกันเลยสัญญาได้ไหมเจอกันสัญญาได้ไหม
จะเจอกันที่ไหนนะคะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันที่16สิงหาคมแล้วเจอกันค่ะนั่นแหละค่ะคุณไฟซ้อนขาและต่อไปค่ะเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ค่ะอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของพวกเราเหมือนกันค่ะค่ะและก็เป็นแกนนำในสภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยด้วยที่สำคัญนะคะเขาเป็นแกนนำค่ะนักศึกษานะคะที่จัดกิจกรรมภายในวันนี้ด้วยค่ะถูกต้องค่ะไม่รอช้าค่ะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณรุ่งประภัสยาจากสภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยมาเลยสวัสดีทุกคนนะคะที่มาที่งานธรรมศาสตร์จะไม่ทนในวันนี้ยินดีทุกคนนักศึกษาและประชาชนทุกคนที่มาในวันนี้วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผยค่ะก็คือไพร่ทุกคนคะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องธรรมชาติของกำเนิดสมมุตินะคะทุกคนเด็กทารก2คนเกิดมาในเวลาเดียวกันพูดกันอย่างตรงไปตรงมามันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ที่เด็กคนแรกอาจจะโชคดีกว่าเด็กคนที่2ย้ำนะคะว่าเป็นความโชคดีที่ได้เกิดมาบนกองเงินกองทองจากกินเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ค่ะแต่ที่เป็นไปไม่ได้และไม่ควรจะเป็นแต่กลับเป็นอยู่ในขณะนี้คือการที่เด็กคนแรกเพียงลืมตาขึ้นมาก็กลายร่างเป็นผู้สูงศักดิ์สูงส่งกว่าเด็กอีกคนหนึ่งที่เพิ่งก้อนเหมือนกันมากไปกว่านั้นเด็กคนที่สองมีหน้าที่ในภายภาคหน้าที่จะต้องก้มกราบเท้าเด็กคนแรกสมัยก่อนค่ะทุกคนมันจะมีคำที่หลอกกันว่าผู้ที่เกิดในราชวงศ์เนี่ยเป็นเทพเทวดามาเกิดด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะถามหัวใจอันบริสุทธิ์ของท่านเองดีๆแน่ใจจริงๆแล้วใช่ไหมว่าเทพมีนิสัยใจคอเช่นนี้ธรรมชาติไม่ได้สร้างให้ใครสูงส่งกว่าใครมีแต่เราเองที่สร้างเรื่องสมมุติเหล่านี้ขึ้นมาหรือบางทีคนสร้างไม่ใช่เราแต่เป็นใครคะเป็นพวกเขาเองที่สร้างมันขึ้นมาที่สร้างเรื่องพวกนี้ขึ้นเพื่อกดขี่ข่มเหงและเสวยสุขบนความทุกข์ยากของประชาชนทุกคนคะเราทุกคนมนุษย์ทุกคนมีเลือดสีแดงไม่ต่างกันไม่มีใครในโลกนี้เกิดมาพร้อมเลือดสีน้ำเงินคนบางคนอาจจะเกิดมาโชคดีค่ะโชคดีกว่าคนอื่นแต่ไม่มีใครเกิดมาสูงส่งกว่าใครทุกคนต่างอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันทุกคนต่างก็ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันทุกคนต่างมีศักดิ์และสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่มีใครสูงส่งกว่าใครไม่มีค่ะเรื่องที่สองนะคะที่จะมาพูดในวันนี้คือเรื่องการอุ้มฆ่าผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองคุณวันเฉลิมไม่ใช่รายแรกค่ะในอดีตฝ่ายความมั่นคงของรัฐไทย
จัดการกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยการถีบจากเฮลิคอปเตอร์ให้ตกลงมาตายบ้านก็ยัดพวกเขาลงถังเหล็ก200ลิตรราดน้ำมันและเผาพวกเขาทั้งเป็นมันใช่ไหมคะมันใช่ไหมคะทุกคนไม่เท่านั้นค่ะปลายปี61พบศพสองนายลอยตามมาในแม่น้ำโขงลักษณะศพถูกใส่กุญแจมือขวานท้องแล้วยัดด้วยเสาปูนเพื่อถ่วงน้ำเมื่อมีการตรวจ DNA เราจึงพบว่าเป็นศพของกาสลองและภูชนะสองผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ไร้ที่พักไปอยู่สปปปราวพร้อมกับสุรชัยแซ่ด่านส่วนของสุรชัยแซ่ด่านนั้นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าเขาตายแล้วไหนใครถือป้ายสุรชัยกาสลองและผู้ชนะยกขึ้นหน่อยค่ะยกขึ้นหน่อยค่ะทุกคนเที่ยงคืน47นาทีของวันที่22พฤษภาคม2563ทุกคนคิดว่าเขาไปทำอะไรนะคะแต่เราไม่อาจฟังได้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงหรือว่าเท็จแต่เราบอกได้ว่าความคุ้มเคือเช่นนี้ทำให้ประชาชนต้องวงนินทากันซึ่งหนีไม่พ้นที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์ต้องเสื่อมเสียพระเกียรติเราไม่อาจห้ามคนคิดห้ามคนนินทาได้แต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้ารัฐบาลทำอะไรสักอย่างให้มันชัดเจนไม่ใช่ปล่อยให้คุ้มเคือแบบนี้ถ้ามีความบริสุทธิ์ใจจริงๆเรื่องนี้แก้ไขง่ายค่ะง่ายนิดเดียวนิดเดียวเลยก็แค่รัฐบาลดำเนินการตรวจสอบว่ามีเที่ยวบินดังกล่าวบินจากไทยไปมิวนิกจริงหรือไม่มีทหารยศพลเอกบินกลับมาจริงหรือไม่จริงไม่จริงรัฐบาลก็แสดงหลักฐานให้ประชาชนได้เห็นสิไม่ใช่เงียบไปแล้วปล่อยให้คนนินทาว่าคนใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับการคุ้มคุณวันเฉลิมถ้าบริสุทธิ์ใจจริงพวกคุณต้องบอกเราได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเครื่องบินนั้นไปทำอะไรแล้วใครไปทำอะไรรัฐบาลควรรู้ว่าความรักความศรัทธาไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการบังคับพยายามรักษาศรัทธาของประชาชนต่อสถาบันกษัตริย์เอาไว้เพื่อให้สถาบันกษัตริย์ได้ตั้งอยู่คู่แผ่นดินไทยต่อไปนี่เป็นคำแนะนำจากเราวันนี้เราอาจจะพูดสั้นไปหน่อยแต่เรามีอีกอย่างที่อยากบอกฝากทุกคนไว้ค่ะฝากทุกคนในที่นี้ทุกคนที่ดูผ่านไลฟ์และทุกคนที่อยู่ในรัฐสภานั่นที่อยู่รัฐบาลบรมสารุ่นทุกคนว่าประชาธิปไตยตั้งอยู่ในหลักการที่สำคัญคือเสรีภาพในการแสดงออกถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริงคุณจะสามารถพูดอะไรก็ได้
หรือกระทั่งคุณจะพูดว่าคุณไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์คุณต้องพูดได้ทุกคนคะมันถึงเวลาแล้วค่ะทุกคนที่เรื่องนี้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องใครก็ตามต้องพูดได้อย่างเปิดเผยต้องพูดได้อย่างเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยวันนี้ที่เราออกมาที่เราออกมาพูดที่คุณไม้ออกมาพูดและคนอื่นๆจะมาพูดตามมาเราอยากเปิดทางให้ทุกคนได้พูดได้เรารู้ว่าทุกคนอึดอัดเราไปที่ไหนไปม็อบไหนมาพูดเรื่องนี้จะมีคนมาหาเราตลอดว่าขอบคุณนะที่พูดให้มันอึดอัดเหลือเกินประเทศไทยควรเป็นที่ที่พวกเราอยู่แล้วมีความสุขควรเป็นที่ที่ทุกคนอยู่ได้อย่างสบายใจว่าจะพูดถึงใครไม่ต้องมากลัวว่าเขาจะมาฆ่าเราไหมไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาคุกคามเราไหมไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะตามเราไหมที่นี่ควรเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพเราควรพูดอะไรก็ได้ที่เราอยากพูดแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองแบบไหนก็ได้ที่เราอยากพูดนั่นคือของหลักการประชาธิปไตยขอฝากทุกคนไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือดังๆค่ะให้กับรุ้งปนัสยาค่ะสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆสุดยอดไหนขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะให้กับประเด็นเมื่อกี้ถ้าใครเห็นด้วยขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะถูกต้องถูกต้องเราควรมีเสรีภาพในการใช่ค่ะพูดทุกเรื่องนะคะแม่ใช่ค่ะทั้งทางการเมืองเองก็ตามหรือถูกต้องหรือสถาบันต่างๆก็ตามค่ะใช่ค่ะนะคะตอนนี้ค่ะเราต้องขอพูดก่อนนะคะว่าจริงๆแล้ววันนี้เป็นการชุมนุมทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ค่ะใช่แล้วนะคะตอนนี้นะคะใครที่อยู่ตามอยู่โซเชียลแล้วก็เห็นพวกเราตอนนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้เลยค่ะให้กดไลค์กดแชร์นะคะอาจจะมีหลายๆคนเนี่ยไลค์แชร์กันไปแล้วแต่ช่วงที่กำลังจะถึงนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าน่าติดตามน่าสนใจถ้าคุณคิดว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วดุเดือดเผ็ดมันยิ่งแล้วนะคะถ้าคุณคิดว่าพีคแล้วช่วงต่อไปโอ้โหยังไงพูดเลยว่าเกินคาดอย่างแน่นอนถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ค่ะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พร้อมกับติดแฮชแท็กค่ะแฮชแท็กแรกค่ะน้องลูกหมาแฮชแท็กธรรมศาสตร์จะไม่ทนค่ะและแฮชแท็กที่2ค่ะธรรมศาสตร์และการชุมนุมค่ะติด2แฮชแท็กนี้นะคะไปในโซเชียลมีเดียเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter IGหรือสตอรี่ต่างๆใช่ค่ะรวมถึงทุกคนนะคะที่อยู่ในที่แห่งนี้นะคะไม่ว่าคุณจะลงเป็นรูปหรือวิดีโอก็ตามนะคะรบกวนติดแฮชแท็กนี้ด้วยนะคะทั้ง2อย่างเลยค่ะถูกต้องค่ะเราประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทางเขาเนี่ยได้ปิดแล้วหรือยังนะคะกับบริเวณด้านหน้าใช่ไหมคะบริเวณด้านหน้าต้องเรียกว่าจริงๆแล้วยังมีแถวยาวอยู่นะคะใครที่เพิ่งมาใหม่นะคะก็สามารถเดินนะคะแทรกมาบริเวณทางด้านข้างค่ะเพื่อมานั่งบริเวณปิดด้านซ้ายและปิดด้านขวาได้นะคะเพราะว่ายังมีพื้นที่เหลืออยู่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วก็ร้านอาหารทางฝั่งซ้ายมือของทุกคนนะคะรวมไปถึงรถสุขาด้วยนะคะก็สามารถไปใช้บริการตรงนั้นได้ค่ะอ่ะขอซาวเช็คหน่อยได้ไหมมาสิแม่ขอซาวเช็คก่อนเพราะว่าทุกคนคงรู้กันเป็นอย่างดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟีลลิ่งหรือความดุเดือดของการปราศัยของเราเนี่ยมันทวีคูณเพิ่มขึ้นถูกต้องแล้วก็เดินทางกันมามากกว่าครึ่งทางแล้วค่ะซีไปซ้อนหาไหนคิดไหนเดี๋ยวขอเช็คขอซาวเช็คหน่อยสิว่าจะแผ่วหรือเปล่าพร้อมสำหรับคนปราศัยคนถัดไปหรือยังคะขอแบบเป็นมวลเดียวขอมวลเดียวแล้วดังที่สุดเท่าที่จะดังได้พร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วค่ะทุกคนขาขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับเขาค่ะทนายอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนค่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหม
ฟังผู้ปราศัยไปก่อนหน้าผม 3-4 ท่านวันนี้อาจารย์ปรีดีพนมยงตายตาหลับแล้วครับวันนี้อาจารย์ประวินอาจารย์สมศักดิ์เจียมยิ้มด้วยความภาคภูมิใจแล้วครับนี่เป็นครั้งแรกหลังรัฐประหารปี57ที่มีการชุมนุมและมีผู้ชุมนุมเกิน 10,000 คนปรบมือให้ตัวเองนะครับนี่มันไม่ใช่ม็อบมุ้งมิ้งแล้วมันเป็นม็อบมุ่งมั่นที่จะไม่มีทางเตะหมูเข้าปากหมาอีกแล้วก่อนหน้านี้ผมเคยปราศัยเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์สื่อมวลชนหลายสำนักพอผมขึ้นมาจะได้รับคำสั่งให้ตัดการถ่ายทอดสดวันนี้ผมสะใจมากคุณตัดไม่ทันแล้วก่อนหน้าผมมันคือเรื่องจริงฝากไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนพวกท่านต้องเลือกข้างได้แล้ววันนี้ว่าจะอยู่ข้างประชาชนหรือข้างเผด็จการจงนึกถึงบรรพบุรุษของพวกท่านกุหลาบสายประดิษฐ์อิสลาอมตะกุลเสนีสวพงศ์นักสื่อข่าวนักหนังสือพิมพ์ฝ่ายประชาธิปไตยที่สละเสรีภาพพวกท่านจงทำหน้าที่ให้เหมือนกับบุคคลเหล่านั้นขอให้พี่น้องทุกคนปรบมือเรียกร้องให้สื่อกลับมาอยู่ข้างประชาชนอีกครั้งนึงเนชั่นอย่าไปกล่าวถึงเขาเลยที่เรามาชุมนุมกันในวันนี้เพื่อจะยืนยันว่านอกจากข้อเสนอ3ข้อที่เราพูดกันอยู่ทุกเวทีความจริงมันมีข้อเสนอระหว่างบรรทัดที่เป็นข้อเสนอที่สำคัญที่สุดคือการแก้ปัญหาการขยายพระราชอำนาจของสถาบันกษัตริย์และผมขอยืนยันอีกครั้งวันนี้ไม่ใช่ม็อบล้มเจ้าไม่ใช่ม็อบจากจ้วงแต่เป็นม็อบที่พูดความจริงเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งโดยอาจารย์ปรีดีวันนี้เราทุกคนรับหมายต่อมาจากคณะราษฎรรับหมายต่อมาจากอดีตบรรพบุรุษของเราเพื่อสะสางปัญหาทั้งหมดใช่ไม่ใช่เราทุกคนคือเลือดเนื้อเชื้อไขคณะราษฎรที่จะมาทำหน้าที่แทนคณะราษฎรปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับประเด็นสำคัญที่ผมจะมาพูดวันนี้คือข้อเรียกร้องระหว่างบรรทัดของพวกเราระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นหมายถึงกษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญพระราชกรณียกิจอันใดที่ทำให้สถาบันกษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองต่อไปนี้ต้องถูกตั้งคำถามดังๆต่อสาธารณะเราอยากเห็นสถาบันพระมหากษัตริย์ปรับตัวเข้าหาประชาชนไม่ใช่พวกเราปรับตัวเข้าหาสถาบันกษัตริย์การอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเป็นสาระสำคัญของการปกครองที่พวกเรามีอยู่แต่ปัญหามันก็เกิดขึ้นเมื่อสถาบันกษัตริย์พยายามจะขยายพระราชอำนาจผ่านทางคณะรัฐประหาร
ปี2557ที่มีผู้นำที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาผมเคยพูดเน้นย้ำหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลายที่ที่ไม่ใช่เวทีการชุมนุมสาธารณะไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นเวทีวิชาการสิ่งที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ผมลุกขึ้นมาพูดเมื่อวันที่3สิงหาในชุดกรุยของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือภาพของพี่น้องนิสิตนักศึกษานักเรียนมัธยมพากันชูป้ายตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อยู่ด้านล่างแต่คนอยู่บนเวทีไม่กล้าที่จะพูดหลังจากนั้นน้องๆนักเรียนมัธยมนิสิตนักศึกษาโดนคุกคามทุกคนนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายสังคมต้องยอมรับความจริงป้ายที่นิสิตนักศึกษานักเรียนมัธยมพี่ป้าน้าอาชูมากคนที่อยู่ละมันนั้นหมายถึงใครไม่ได้นอกจากจะหมายถึงพระมหากษัตริย์ไม่ต้องใช้สัญญาการพูดอย่างตรงไปตรงมาเป็นประโยชน์มากกว่าผมคิดอย่างนั้นผมจึงเลือกที่จะพูดอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีของเป็นมนุษย์ของตัวเองของผู้ฟังและเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะถ้าไม่พูดกันตรงๆก็ไม่มีทางรู้เรื่องนอกจากจะปล่อยให้ปัญหามันคลาคาซังแล้วยังจะทำให้พี่น้องของเราที่พูดความจริงด้านล่างต้องแบกรับความเสี่ยงต่อไปนี้การตั้งคำถามต่อสถาบันกษัตริย์ด้วยความเคารพว่าเป็นสถาบันหลักต้องถูกพูดถึงอย่างเป็นทางการและต่อสาธารณะและต่อไปนี้จะไม่มีใครโดนคุกคามเพราะพูดถึงปัญหาของสถาบันกษัตริย์อีกแล้วปรบมือเลยครับการชุมนุมในวันนี้เราเคยถูกปรามาสว่าไม่มีทางเอาพวกอยู่ทวิตเตอร์พวกที่อยู่ใน Facebook ลงเวทีได้อีกแล้วลงถนนได้อีกแล้วแต่วันนี้เราพิสูจน์แล้วใช่ไหมครับว่าเราติดแฮชแท็กเราก็ลงถนนด้วยไปปรามาสน้องๆมัธยมว่าถูกหลอกมาขอโทษครับจำได้ไหมครับเมื่อหลายเดือนก่อนพานของนักเรียนมัธยมเขาพูดเรื่องการเมืองแล้วตอนไหว้ครูผมไปปราศัยตามต่างจังหวัดทุกจังหวัดคนที่ออกมาชุมนุม 80% คือน้องๆมัธยมปรบมือให้น้องๆมัธยมหน่อยครับเมื่อบ่ายวันนี้ที่จังหวัดบ้านเกิดผมคือจังหวัดร้อยเอ็ดมีนักเรียนมัธยมของโรงเรียนสตรีศึกษาออกมาชูป้ายต่อต้านเผด็จการโดนคุกคามโดนเรียกเข้าห้องปกครองพวกเขาจะไม่ถูกเดียวดายต่อไปนี้นักเรียนมัธยมคือกำลังหลักของการต่อสู้ครับพี่น้องป้าป้าน้าน้าอาอาผมเชื่อว่าเราพร้อมที่จะบักออกมายืนเคียงข้างน้องน้องมัธยมนิสิตนักศึกษาไม่มีการแบ่งแยกต่อไปนี้ไม่มีเบื้องหน้าไม่มีเบื้องหลังเราจะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันจนถึงเส้นชัยข้อเสนอของผมไม่ใช่ข้อเสนอที่เป็นไปไม่ได้รวมทั้งข้อเสนอของเวทีการชุมนุมทุกเวทีการชุมนุมไม่จำเป็นต้องไปใช้วิธีนอกระบบปฏิวัติรัฐประหารไม่จำเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้โดยรัฐสภาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเอาสว.ขี้ข้าวเผด็จการออกไปสามารถทำได้โดยรัฐสภาช่วยกันขีดเส้นตาย1ธันวาปีนี้ต้องไม่มีสว.ที่ฆ่าเผด็จการในการเมืองไทย
แก้รัฐธรรมนูญเอาสวออกไปเอาอำนาจเลือกนายกออกไปผ่าน3วาระรวดได้ภายในเดือนกันยานี้ต่อไปการแก้กฎหมายเพื่อบีบเพื่อลดทอนเพื่อจูนให้สถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันกษัตริย์ที่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญก็สามารถทำได้ภายใต้รัฐสภาเช่นกันกฎหมายระดับพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์พ.ร.บ.การโอนกำลังพลทหารให้ไปสังกัดสถาบันกษัตริย์ถ้าเรามีผู้แทนราษฎรที่เห็นหัวของพวกเราช่วยกันเรียกร้องให้ผู้แทนราษฎรแก้ยกเลิกกฎหมายเหล่านั้นที่รัฐสภาเห็นด้วยปรบมือหน่อยผู้แทนราษฎรของเราต้องถูกเรียกร้องต้องถูกกดดันต้องมีกระดูกสันหลังมากกว่านี้สู้ไปกราบไปไม่มีเมื่อพี่น้องประชาชนกล้าลุกขึ้นมายืนหลังตรงแล้วสสผู้แทนของเราสู้ไปกราบไปอย่าไปเลือกมันทางออกของเผด็จการมีไม่มากถ้าไม่ฟังเสียงของพวกเราแล้วไปเลือกทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออุปโลกลวงหลอกพวกเราไม่ต้องการใช่ไม่ใช่หากมีการรัฐประหารพวกเราจะออกมาต่อสู้ร่วมกันใช่ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ถ้ายังเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต้องไม่เซ็นรับรองการรัฐประหารหากการรัฐประหารเกิดขึ้นสถาบันกษัตริย์ต้องยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้นที่สำคัญอย่าให้การต่อสู้ของพี่น้องนิสิตนักศึกษาและประชาชนครั้งนี้เป็นการเตะหมูเข้าปากหมาภาพประวัติศาสตร์ที่มีการเตะหมูเข้าปากหมาจะไม่มีอีกแล้วขอบคุณทุกท่านที่ทำให้มายืนยันว่าการตัดสินใจคิกออฟหรือเคลียร์ลูกการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ของผมไม่สูญเปล่าขอบคุณที่ทำให้น้องๆนิสิตนักศึกษาที่เป็นแกนนำจัดงานไม่รู้สึกว่าเขาเดียวดายในการต่อสู้ต่อไปนี้การต่อสู้จะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและพวกเราสัญญาว่าเราจะต่อสู้ร่วมกันใช่ไม่ใช่ใช่ถ้าใช่ขอคำมั่นสัญญาทุกคนโดยการชู3นิ้วเลยครับนี่คือการให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะต่อสู้ร่วมกันจนถึงเส้นชนะของประชาชนอย่างแท้จริงและอีกไม่นานนี้เราชนะแน่นอนครับพี่น้องสุดท้ายจริงๆอยากให้ทุกคนให้กำลังใจตัวเองเพราะการต่อสู้ครั้งนี้มันเรียกร้องกำลังใจตัวเองส่วนตัวผมสัญญาว่าจะต่อสู้อย่างเต็มที่มันจะเอาผมไปกักขังไปติดคุกผมจะไม่เสียใจเลยสุดท้ายอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับครอบครัวของผมครอบครัวที่เป็นชาวไร่ชาวนาที่ผลิตลูกชายมาเป็นทนายของประชาชนในวันนี้พวกเขา
ม่ได้เรียนหนังสือสูงแต่พวกเขารักประชาธิปไตยวันนี้คุณแม่ผมมาฟังการปราศรัยด้วยปรบมือให้แกหน่อยครับเราจะสู้ไปด้วยกันเพราะเราคือครอบครัวประชาธิปไตยสวัสดีและขอบคุณครับขอเสียงประมือในขาให้กับทนายอานนท์นำพาด้วยค่ะดังค่ะดังกว่านี้ค่ะดังค่ะสุดยอดสุดยอดธรรมศาสตร์ของเราสุดยอดค่ะเมื่อกี้ปรบมือให้กับทนายอานนท์ไปแล้วอยากให้ทุกคนในที่นี้ค่ะปรบมือให้กับตัวเองด้วยค่ะทุกคนเก่งมากค่ะสุดยอดนี่แม่เชื่อไหมเราอยู่กันมาหลายคนเนี่ยมากันตั้งแต่บ่ายสามนะหรือบางคนเนี่ยมาตั้งแต่สี่ห้าโมงเย็นแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยยังคงยืนหยัดต่อสู้กับพวกเราไปเรื่อยๆเลยค่ะแม่ขาวจนกว่าจะจบงานกันไปเลยใช่ค่ะนะคะแล้วก็เรียกว่าตอนนี้เราผ่านกันมาเนี่ยครึ่งงานละโอ้โหเหลือแต่ช่วงที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแบบสเปเชียลสเปเชียลแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนั้นเนี่ยขออุบไว้ก่อนใช่แล้วค่ะและเหตุการณ์ต่อไปค่ะพี่ไฟซ้อนค่ะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างโมเมนต์ด้วยกันสร้างกิจกรรมนี้ด้วยกันเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ค่ะของการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์นะคะใช่แล้วค่ะให้ทุกคนค่ะชู3นิ้วขึ้นมาค่ะชู3นิ้วนะคะจะขออ่านบทกลอนค่ะบทกลอนนึงค่ะเขียนโดยใครเอ่ยน้องสาวคุณคิดบุญลือค่ะค่ะจากเครือข่ายกวีนะคะค่ะซึ่งเป็นบทกลอนที่ชื่อว่าเป็นไทยมีใช้ทาสค่ะค่ะถ้าที่ฉันอ่านแล้วอยากให้ทุกคนอ่านตามนะคะเมื่อคนพาลเป็นใหญ่จิตใจต่ำเมื่อคนพาลเป็นใหญ่จิตใจต่ำคนละยำลอยตาหน้าฉงนคนละยำลอยตาหน้าฉงนทางลิ้วล้อลมเลียเสียชาติคนทางลิ้วล้อลมเลียเสียชาติคนแสวงผลพวกพรรคสมัครมารแสวงผลพวกพรรคสมัครมารทั้งกดขี่ข่มเหงคะแนนร้ายทั้งกดขี่ข่มเหงคะแนนร้ายทั้งคุกคามอุ้มหายทลายบ้านทั้งคุกคามอุ้มหายทั้งยักยอกโกงกินทุกถิ่นฐานทั้งยักยอกโกงกินทุกถิ่นฐานทั้งลวนลามข่มขู่ทุกผู้คนทั้งลวนลามข่มขู่ทุกผู้คนตื่นเถิดชาวประชาตื่นเถิดชาวประชาอย่าปิดหูปิดตาจะเสียผลอย่าปิดหูปิดตาจะเสียผลอย่านอนนิ่งดูเราเยาวชนอย่านอนนิ่งดูเราอย่าลืมคนทุกยากลำบากใจอย่าลืมคนทุกยากลำบากใจต่อเอ๋ยต่อสู้ต่อเอ๋ยต่อสู้เยาวชนต่อสู้สู่ยุคใหม่เยาวชนต่อสู้สู่ยุคใหม่แม้นยุคเราใกล้ดับลับล่วงไปแม้นยุคเราใกล้ดับลับล่วงไปขอเทียนข้ามประชาไทยร่วมใจกันขอเทียนข้ามประชาไทยร่วมใจกันถึงเวลาแล้วใช่ไหมถึงเวลาแล้วใช่ไหมเราเป็นไทยอย่าให้ใครมาเย้ยหยันเราเป็นไทยอย่าให้ใครมาเย้ยหยันถึงชีวิตของคนเราจะแสนสั้นถึงชีวิตของคนเราจะแสนสั้นแต่ประชาธิปไตยนั้นยืนยาวแต่ประชาธิปไตยนั้นยืนยาวขอเสียงปรบมือค่ะวันนี้เราได้สร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันแล้วนะคะอยากให้ทุกคนชื่นใจค่ะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติร่วมกันนะคะ